ฟังผมอะแต่คุณจะโง่แบบเสียผลประโยชน์เนี่ยผมก็ไม่เหมาะนะช่วยหน่อยแล้วกันในเรื่องนั้นผมก็ประมาณนั้นที่กังวลเพราะว่าไม่กังวลก็โง่แล้วครับเพราะว่าพวกเราความประพฤติไม่ค่อยเวิร์กเพราะบางทีแบบคือมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างอย่างเงี้ยน่ากลัวเนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยดูหน่อยละกันเพราะไฟนอลนะฮะก็เดาว่าน่าจะประมาณคือผมยังไม่ได้ลงสอบนะยังไม่ทดสอบเคยทำแต่ก็ไม่ทำเป็นทางการปกติให้อาจารย์ท่านอื่นทำเดี๋ยวผมก็ลงนะฮะก็ประมาณ20-21.00 นนะวันยนก็จะเป็นเติมคำเติมคำตอบนะครับก็เติมมาให้โจทย์มาเติมคำตอบแล้วก็มีอะไรมาเรียบร้อยแน่นอน encourage ว่าอย่าลอกกันแต่ว่าก็ไม่เคยจะ work นี่พวกเราแฟนเนี้ยเปลี่ยนสายคือแบบก็ทำอะไรซะหน่อยอ่ะเนาะแล้วพวกเราบางคนที่แบบไม่มีอะไรจะเสียก็ผ่านอยู่แล้วเนี่ยได้คะแนนให้เราเติมสองส่วนน่าจะผ่านอยู่แล้วอ่ะบางคนนะคิดว่าอาจจะมีก็เฮ้ยคราวนี้เราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็บางคนก็ทําดีอยู่แล้วนะฮะช่วยขยันขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าทําเองก็ดีแต่ว่าทําเองแล้วต้องออกมาดีด้วยครับไม่ใช่อ้างว่าไม่ได้ลอกเพื่อนนะแต่เราทําได้แค่นี้ก็ทุเรศอยู่ดีถูกไหมอาจารย์คผะมเกส็ียงอาจารย์หายหรืออเยปล่าากให้พัฒนาแง่คิดแบบนี้ประมาณนะครับทำไมนะฮะเกิดอะไรขึ้นเสียงอาเสจีายรงย์ผมไม่สได้ะดยุิดนหรือเปล่าเสียงไม่อาสจะาดรุยด์แบเบลยหคราัยบหายอะค่ะขาดหายเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยคราวที่แล้วจำได้ว่าแล้วผมอัดวิดีโอได้แล้วมันก็ไม่ค่อยสะดุดเอางี้แล้วกันถ้าเราสะดุดหน่อยอะนะก็ลองเช็คระบบเราถ้าไม่ได้จริงๆอ่ะก็จดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเขียนเยอะๆให้เต็มที่จะพยายามอธิบายปากเปล่าน้อยหน่อยแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอเอานะครับเพราะยังไงก็ลงให้อยู่แล้วเนาะเพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวมานั่งกังวลนะฮะเพราะว่ารู้สึกผมก็อัดไปแล้วทีนึงอ่ะจำได้ว่าแล้วมันออกมาโอเคนะโอเคนะผมไม่เห็นว่าน่าจะมีปัญหามากแต่เราคุยกันหลายทิศทางไงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูไม่เคยมีปัญหามากเสียงจะกระตุกนิดหน่อยครับแล้วก็จบเนาะมันช่วยนั่นหน่อยแล้วกันแล้วบางคนไม่ค่อยได้มาบ่อยเปล่าเลยไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้นะส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็หลอกแหกขตอาบคุตณลคอ่ดะนะคครับ่เพะราะมันบอกว่ากี่เมกะบิตเราไม่เคยได้เนาะก็ต้องไอ้นั่นหน่อยหนึ่งครับก็เดี๋ยวถ้าฟังไม่ชัดนะฮะไปดูต่อครับใน YouTube ลันนะฮะแต่ผมจะพยายามจดไปก่อนแล้วกันนะจดไปก่อนโอเคประมาณนั้นก็เขียนบอกไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคฮะก็หลักๆคืออย่างนี้ก็คือเราจะมีกระบวนการต่างๆนะในเทอร์โมก็มี process ต่างๆ process ต่างๆก็แบ่งเป็นหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็อย่างเช่นเป็น isothermal isothermal แปลว่าที่คงที่เพราะว่าอุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนนะครับแล้วเราต้องศึกษาว่าทำพวกนี้มันทำยังไงด้วยนะฮะก็เราเรียนครั้งเดียวไอ้นั่นนะผมให้อ่านมาแล้วนะเราควรได้เคยลิ้มลองไอ้พวกนี้มาบ้างไม่งั้นตายแน่เมื่อทีคงที่เป็นอะไรเป็นแอร์เดียวแก๊สแปลว่า PV เป็นค่าคงที่ถูกไหมครับแปลว่า P ไฟP1 V1 เท่ากับ P2 V2 ด้วยถูกไหมหลังจากตรงนี้ผมรู้ว่าเดลต้ายูเท่ากับ Q บวกด้วย W เนี่ยผมหาได้เลย dW เท่ากับลบ PdV ในกรณีที่เปลี่ยนอย่างช้าๆก็อย่าลืมนะจดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีคิดว่าเสียงไม่เคยมีปัญหากระตุกจริงๆฮะตามที่เราบอกอะแต่ว่ามันไม่มากผมเคยดูมาแล้ว
ตอนนี้ก็มานั่งกังวลก็เท่านั้นนะเดี๋ยวหมดเวลาผมนัดเราเรียนอีกก็คงไม่มาเรียนเนาะก็เลยอย่างนี้แล้วกันนะฮะรู้สึกเข้ามาเรียนกันหมดเลยนะอ่ะนี่นะไฟแนล1 พฤศจิกายนนะฮะประมาณ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเดี๋ยวไปเช็คเวลาแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครบ่นอะไรก็ไม่นั่นถ้าบ่นนะบอกทางไลน์บอกว่าอาจารย์ผมสอบไอ้นี่นะฮะสอบไอ้นู่นไอ้นี่เรามีแค่รอบเดียวนะครับถ้าเกินนั้นก็จบนะแล้วถ้ามีนิสัยประเภทว่าลอกมาหมดบางคนผิดเหมือนกันเด๊ะนะฮะตัวเลขเหมือนกันเด๊ะเลยครับไม่มีผิดต่างกันเลยหรือถูกเหมือนกันเด๊ะแบบรายละเอียดซึ่งผิดปกตินะก็อาจจะต้องโดนหักคะแนนบ้างเพราะว่าเป็นความอะไรที่เราจําเป็นต้องรักษาความดีไว้บ้างไม่ใช่มานั่งมั่วๆนะมันก็จะบอกตรงนี้ด้วยนะครับคะแนนก็เท่าที่ทราบเป็นเท่าไหร่คะแนนสอบไฟนอลก็ผมคิดเป็นเท่าไหร่นะคะแนนสอบไฟนอลก็เป็น33%นะฮะคูณด้วย80%นะ8324ออกมาประมาณ26%ได้กว่านะครับเพราะว่าที่เหลือเป็นคะแนนเก็บนะ20%ซึ่งจะคิดจากงานที่เราส่งนะครับส่งงานก็จะเป็น33อันนี้พอดีเห็นเพื่อนเพื่อนมาหลายคนคูณได้20%ก็ตีไปประมาณ7%อ่ะให้เกินไปนิดนึงถ้าส่งงานมาก็ไอ้นั่นส่งงานก็จะมีเท่าไหร่3 บทให้ไปแล้วบทหนึ่งอีก2 บทยังไม่ได้ให้นะฮะบทฟรีดเนี่ยผมก็หวังจะทำสักทีแต่พอดียุ่งมากเลยแต่พวกเราไม่ต้องกังวลอ่ะผมก็ให้เกิน4-5 วันนะแล้วก็ไปทำนะส่ง1 พฤศจิกายนนะเดี๋ยวเน้นอีกทีตอนจบแล้วกันเลยมาต่อเพราะหลักๆเราต้องหางานในรูปแบบนี้ซึ่งก็ใส่ไปได้เลยนะว่าเป็นอะไรเป็นลบ nrt ส่วน v ฮะแล้ว dv ถูกป่ะแล้วพอจากตรงนี้อินิเกรตออกมาได้ w เท่ากับลบ ln ใช่ป่ะไอ้โทษทีฮะลบอะไรฮะ w เท่ากับอะไรฮะผมลืม dv ส่วน v อ่ะผมลืมไปโทษทีก็ได้ w เนี่ยอินิเกรตออกมาเป็นลบ nrtLN V final หารด้วย V initial จะเป็นขยายตัวหดตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือในส่วนนั้นแล้วก็เราก็ไปคิดต่อเอ้ยคุณเป็นเท่าไหร่ isothermal เนี่ย T คงที่เพราะฉะนั้น delta U เป็น0ถูกไหมเมื่อ delta U เป็น0เนี่ยได้อะไรฮะได้ Q กับ W ก็เป็น RD LN VFส่วน VI โอเคไหมโอเคนะก็ได้ตามนั้นเสร็จโอเคนะตรงไปตรงมาฮะไม่ต้องอะไรมากมานั่งบอกว่ายากยากบ้าบออะไรเรื่องเทอร์โมเนี่ยผมสงวนลิขสิทธิ์นะจะสอนค่อนข้างน้อยจะออกค่อนข้างน้อยสอนเยอะแต่ออกน้อยเพราะว่ามันเป็นบทสุดท้ายพวกเราหลายคนยังเตรียมตัวไม่ทันเลยมันจะออกน้อยลงมาหน่อยอย่างมากก็ข้อเดียวนะครับแต่อย่าบอกว่ามันง่ายบางทีไม่ง่ายแต่ทำเสร็จแน่ๆภายใน10 นาทีนะฮะไม่เคยนั่นหรอกผมสอนไปมากนะถ้าเราดูดีๆแต่พวกเราบางคนไม่ดูเลยดันทะลึ่งนะแสบจริงๆนะเพิ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ในวันสุดท้ายเอาเหอะยินดีต้อนรับแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะส่งงานด้วยนะครับอันที่สองนะเป็น isochoricนะหรือ isovolumetric ก็แปลว่าอะไร delta v เป็น0 delta v เป็น0จบเลยฮะงานเป็น0แน่ๆไม่มีอะไรให้เลือกเมื่องานเป็น0ปุ๊บก็ได้อะไรครับได้อะไรต่อฮะเฮ้ยปริมาตรมันคงที่นี่หว่าเพราะปริมาตรคงที่ได้อะไรฮะ p1 ส่วน t1 เท่ากับ p2 ส่วน t2 นี่เป็นกฎของแก๊สซึ่งเราอาจจะรู้จักกันแล้วและได้ว่าเดลต้ายูเท่ากับ Q ครับมันจะเท่ากับอะไรฮะเท่าอะไรครับ NCV เดลต้าทีครับซึ่งปกติ CV ตัวนี้ก็จะเป็น3/2 R สำหรับโมโนอะตอมิกแก๊สซึ่งพูดไปหมดแล้วนะคราวที่แล้วก็พูดนะครับโอเคนะเดี๋ยวในเวลาเนี่ยภายใน2 ทุ่มกว่าเราก็จบแล้วนะ
มันมีอะไรก็ช่วยเคลียร์ไปนะคือพวกเราเรียนเหมือนเล่นๆเนี่ยบางทีไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่จริงๆในอดีตบางทีถ้าเรามีความสามารถพอสมควรมีความหยิ่งทะนงในตัวเองจะพบว่าถ้าอาจารย์รู้เรื่องเราต้องรู้เรื่องตามผมรู้เรื่องเนี่ยผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์เพราะว่าผมเรียนอย่างอื่นไม่ได้นะผมเรียนฟิสิกส์เพราะผมเรียนฟิสิกส์จริงตอนที่ผมเรียนวิศวะไฟฟ้าอยู่อ่ะผมก็เรียนฟิสิกส์ไปด้วยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หนุกดีนี่หว่านะผมเลยได้ดีกรีทั้งวิศวะไฟฟ้าทั้งฟิสิกส์ด้วยนะคือผมเป็นเพื่อนเพื่อนกับพวกเราผมเป็นรุ่นพี่พวกเราเป็นวิศวกรนะจริงๆแล้วอ่ะมีอาจารย์อีกท่านที่เป็นวิศวกรอยู่ในภาควิชาฟิสิกส์นอกนั้นก็ไม่ค่อยมีก็เป็นนักฟิสิกส์ล้วนๆนะคือเราเลือกที่จะทําฟิสิกส์ไม่ใช่จําเป็นต้องทําฟิสิกส์คนก็บอกเล่าสู่กันฟังเฮ้ยมันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยฮะก็เล่าสู่กันฟังนะทําให้เป็นนะฮะง่ายมากครับแล้วพวกเราถ้าไม่ชอบก็มีทางอื่นทํายกตัวอย่างเช่นเอ้ยอาจารย์นี่ไงเรารู้ใช่ไหมว่าเดลต้าทีเนี่ยมันเท่ากับอะไรฮะเดลต้าพีวีส่วนด้วย NR ครับแล้วเราสามารถจะยัดเข้าไปในนี้ฮะได้เดลต้ายูนะครับเท่ากับนะฮะ n มหารใช่ไหมก็เป็น CV ส่วน R คูณด้วยเดลต้า PV ก็ได้ครับซึ่งก็คือ CV ส่วน R นะขึ้นกับแก๊สเป็นประเภทไหนคูณด้วย PF VF ขอโทษทีผมเลื่อนมันลงมาแล้วอ่ะพวกเราพอเปิดแชนเนลนี้ก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะก็เราเสือกคือพูดตรงๆชาวบ้านนะเสือกโง่เองนะมีเวลาให้เรียนไม่มาเรียนนะผมต้องต่อว่าจริงๆแต่ว่าอย่าคิดเลยมากนะผมไม่ได้เกลียดเราแต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องกระตุ้นเตือนให้เราจําเป็นต้องเรียนแล้วโอกาสผมจะชอบหน้าหรือเราชอบหน้าผมมันไม่ค่อยมีคือคนเพิ่งเจอหน้ากันหรือเพิ่งเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันไม่ได้อะไรกันมันอาจจะไม่ชอบกันได้แต่ว่ามันมีหน้าที่อยู่อย่างผมก็มีหน้าที่ต้องแนะนำเลยผมก็แนะนํานะถ้าว่าอะไรถ้าคิดมากเราก็ไปฟ้องแม่นะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้อะไรอ่ะก็คือแบบเฮ้ยคุณต้องเรียนนะเว้ยถ้าคุณไม่เรียนนี่คุณซื่อเบ้อพูดในฐานะรุ่นพี่ซึ่งฉลาดกว่าเราเยอะเอางั้นแล้วกันนะฮะผมไม่ใช่ศิษย์เก่าเกษตรด้วยนะผมแอดวานซ์อยู่นั้นเดียวผมเรียนต่างประเทศเรียนอะไรผมมีปัญญาเรียนนะพวกเรามันนั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วพวกเราอย่าโง่นะอย่างนี้ฮะฟังคําแนะนําผมสําหรับพวกคนที่พลาดไปแล้วนะคือก็จะถ้าทําไงอาจารย์ผมไม่รู้นี่ว่าอาจารย์สอนช่องนี้เอาโอเคหยวนหยวนถ้าเป็นอย่างนั้นนะขอให้ช่วยเตรียมตัวอ่านหนังสือเยอะๆนะครับเราจะได้มีโอกาสทำอะไรได้ดีๆขึ้นเยอะๆผมจะได้เอ้ยเอาผ่านวันผ่านโอ้ยเนี่ยเอาไปเลย B นะฮะอย่าให้ผมมานั่งจะช่วยไงวะเนี่ยอะไรนะครับไม่เวิร์กนะฮะช่วยหน่อยฮะช่วยกันหน่อยแบบนั้นช่วยตัวเองให้มันดีขึ้นนะผมสงสัยมากฮะเราหาห้องเรียนไม่เจอเราไม่มีทางเป็นนักเรียนที่ดีได้ยังงงเหมือนกันจะเอานะไม่เกลียดอะไรกันนะถ้าเจอหน้ากันทักทายได้ครับผมไม่ได้รักเราแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดเรานะฮะแล้วผมมองผมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนี้ก็อยากจะทําให้ทุกคนมีความรู้สึกดีที่สุดอะแต่ว่าถ้าดีมากๆก็ไปถามแม่ไปนั่งตักแม่ไปนอนตักแม่แล้วกันเนาะถ้ามากมากนะถ้ากําลังพอดีอาจารย์ด่าบ้างชมบ้างก็โอเคอยู่ด้วยกันได้นะฮะเรื่องพวกนี้ต้องยอมรับให้ได้นะว่าเราไม่รู้แล้วอย่าทะลึ่งมาต่อต้านนะเพราะพวกเราโง่เองครับไม่คิดจะเรียนถ้าเราเรียนเรารู้อยู่แล้วครับแล้วผมไม่ได้พูดเล่นๆวิชาพวกนี้ทุกคนเรียนได้นะครับไปดูนะเอ้ยมาไงนี่สูตรนี่ตรงนี้โอ้เยอะแยะฮะผมหาหมดจุดประสงค์เราต้องหาเดลต้ายูหาคิวหาดับเบิลยูก็จบนะฮะไอโซล่ะไอโซแบริกแปลว่าอะไรบารอมิเตอร์แปลว่า P คงที่ครับเมื่อ B คงที่ง่ายเลยครับเพราะงานเป็นเท่าไหร่ครับงานจะเป็นเท่าไหร่ฮะลบ P เดลต้า V เลยครับง่ายเลยฮะเพราะ P มันคงที่ครับโอเคนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยได้ว่าอะไรฮะได้ว่า heat นะฮะเท่ากับเดลต้า U ลบ W ซึ่งเท่ากับอะไรฮะ NCV เดลต้า T แล้วบวกด้วย P delta V จะเป็นลบ NR delta T ด้วยนะครับซึ่งก็เลยออกมาเป็น NR delta T ก็เลยได้สูตรออกมาเป็นเฮ้ยเราก็ไม่เรียกมันว่า Q เรียกมัน delta Q แล้วกันในกรณีก็ออกมาเป็นอะไรฮะ NCP DT ซึ่งเท่ากับ NCV บวก R DT delta T พูดผิดแล้วตัวนี้เราเรียก CP ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับบริษัทลูกชิ้นนะฮะ
ผมเรียกบริษัทลูกชิ้นมาว่าดูมันไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อผมเท่าไหร่จะบอกเขาสร้างความเจริญกับสังคมเราก็สร้างงานนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขนเงินในเมืองจีนมาไปสามไม่แน่ใจเอาเหอะก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราก็ผมไม่ได้ชอบพอมากแต่ผมก็ไปซื้อของประจํานะช่วงตอนก่อนมันมีของเซลล์เยอะเหมือนเขาขายของไม่หมดอ่ะเออแวะไปดูหน่อยนะฮะก็โอเคแต่ผมไม่เพื่อนผมนะบอกผมไม่ซื้อทุกอย่างที่เกี่ยวกับ CP อันนี้มันก็โง่มันเสียเวลามันเหนื่อยมากไอ้คนที่ผมว่าโง่เนี่ยมันรอสอดอรอเนี่ยมันเก่งมากเลยแต่เขาโง่ในเชิงอะไรก็ไม่ทราบผมก็ขอด่าเขาสักเรื่องนะมันซี้กันอายุเท่ากันอยู่ชั้นเดียวกันมาตลอดก็เขาก็เนี่ยยึดติดอ่ะเอ้ยไม่เอาไหมโอ้ยถ้ามันลดราคาก็ซื้อไปเถอะไปซื้อของแพงทําไมใช่ไหมให้เสียเวลาแล้วก็มานั่งเจ็บใจตัวเองเงินหายากจังเหมือนพวกเราอ่ะอย่าไปคิดอะไรมากในอดีตเป็นไรแต่ฟิสิกส์นี่นะเหลือเวลาหน่อยอ่านหนังสือให้ดีๆก็พอนะครับผมไม่ให้ปลูกใจอะไรมากมายก็สบายๆก็ดูไปนะได้แบบคิดค้นทําอะไรได้ก้าวหน้าขึ้นในชีวิตหวังว่าไม่ต้องมานั่งยึดติดกับเรื่องโง่ๆประเภทเนี้ยนะฮะผมอยากให้เราได้หลายอย่างไม่ใช่แค่แบบเอ้ยเรียนจบแล้วได้ตัวเลขได้เกรดนะฮะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งกระจอกสิ่งที่เราควรได้คือประสบการณ์จริงๆว่าความดีเขาทำกันยังไงความดีในฐานะนักเรียนคือทำอะไรคือขยันเรียนแล้วก็ได้ตามมาตรฐานซึ่งอาจารย์เขาตั้งไว้นั่นคือดีแล้วแล้วพวกเราอาจจะมีมาตรฐานของตัวเองซึ่งสูงกว่าอาจารย์อีกก็อนุโมทนาสาธุสุดยอดต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้หวังเยอะนะฮะไม่เป็นไรหวังว่าคงแน่ใจเห็นป่ะมันมีสิ่งให้เรียนรู้เยอะแยะครับแม้แต่เกี่ยวกับตัวเองหรือไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์ผมก็มีบอกนะเพราะเราก็ไปดูหน่อยนะเสียใจมากที่ไม่ได้เจอกันบางคนแต่ว่าดูวิดีโอ YouTube ก็ได้นะครับผมก็พูดการเมืองบ้างบางวันนี่นี่บางวันนะฮะเอ้ยตกลงมหาวิทยาลัยเราจะเปิดป่ะเห็นเขาบอกไอ้กระทรวงอะไรนะเอาไอ้อวอะไรของเราเนี่ยเขาก็จะพิจารณาถ้าพร้อมจะเปิดนะเปิดทำบ้าเลยนะให้เราไปติดโรคเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเท่าไหร่นะเพราะผมก็ไม่แน่ใจผมเป็นหนึ่งในคนที่ตายผมอยู่ในข่ายซึ่งเป็นคนที่ตายเยอะฮะในสถิติคือผมเป็นโรคซึ่งเขาเป็นกันอ่ะเวลาเขาตายอ่ะผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะตายวันนี้แค่นั้นรู้สึกมันยังมีอะไรให้ทำอยู่ขออยู่ทำตั้มหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยนั่นก็ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะถ้าเปิดก็เราก็ต้องปรับตัวดีๆนะครับหวังว่าคงไม่นั่นถ้าปิดก็ต้องปรับตัวหน่อยว่าการเรียนออนไลน์เป็นการได้เปรียบนะฮะเป็นการได้เปรียบเราจะทําอะไรได้เยอะนะครับอย่าดันทะลึ่งทําให้ห่วยนะครับต้องดีนะครับโอเคไหมดีแปลว่าอาจารย์ชีวิตผมก็ดีนะผมว่าผมเพอร์เฟกต์นะหลอกตัวเองทําไมฮะเวลาชีวิตเราดีไม่ดีถามใครครับไม่ต้องถามคนอื่นรอบๆตัวเราด้วยอย่าไปถามศัตรูนะฮะมันก็บอกเราเลววันในค่ำครับอย่าไปถามมิตรนะฮะมันก็บอกเราดีวันในค่ำถามคนกลางๆคนที่ใกล้ๆเราคนที่ชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างด้วยคนที่เราเพิ่งไปกวนตีนเขาอ่ะไปแกล้งเขาก็ลองถามดูก็เป็นไปได้ใช่ป่ะบางทีก็ต้องบอกถามอาจารย์อย่างผมอ่ะผมบอกตรงๆให้นักเรียนนักเรียนเรียนประเภทไหนในนักเรียนสอบได้คะแนนไม่ถึงครึ่งอะไรก็ต้องบอกตามตรงครับไม่ชอบไม่เป็นไรแล้วก็ต้องบอกนะมันช่วยเอาให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการเรียนออนไลน์ลูกผมค่อนข้างแฮปปี้นะบางทีบางช่วงเหมือนคะแนนก็ดีขึ้นเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนคือบางทีเตรียมสอบอะไรเงี้ยออนไลน์มันไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรหนักหรือมากขึ้นนะครับก็ช่วยสอบ1 พฤศจิกายนนะเดี๋ยวบอกอีกทีเผื่อเราจะได้นะมีอะไรอีกฮะไอโซอะไรฮะไม่มีไอโซอันต่อเนี่ยอันที่หลุดเมื่อกี้กับสับผมเขียนนี้แล้วกันซึ่งเท่ากับลบ PDV ในระบบแก๊สเนี่ยมันเป็นลบ PDV ตลอดแล้วอย่าลืมนะจะหาพวกนี้ให้ได้ถ้าเป็นกรณีที่การเปลี่ยนแปลงช้าๆเท่านั้นนะฮะเปลี่ยนแปลงเร็วๆไม่ได้โอเคนะคราวนี้หาที่เหลืออ้าวผมก็เขียนเป็นละเป็น NCVDT เท่ากับ PDV โอเคไหมติดลบแล้วไงต่อผมมีตัวแปรหมด
2 3ตัวมันยากผมให้เขียนที่ใหม่เป็น NCB ดีผมที่เขียนเป็น DB ก็เลยเขียนรูปแบบนี้โอเคไหมก็ทําให้ดูสดๆแล้วเป็นยังไงอ่ะพวกเราทําอะไรได้ไหมหลังอันนี้ลองดูดิเรามีปัญญาทําอะไรได้ไหมจากนี้ฮะคิดไงต่อครับนะลองคิดดูเดี๋ยวผมพอแค่แป๊บหนึ่งนะฮะอย่างเมื่อกี้นะครับกรณีที่ p คงที่เนี่ยก็เป็น p 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2ส่วนเท่ากับ v 2ส่วน t 2ผมพูด p แต่ผมเขียน v นะซึ่งถูกแล้วแต่อันนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็น p อะไรเป็นฟังก์ชันของ p v อะไรเป็นค่าคงที่หรือเปล่าหาซิอะไรที่เป็นฟังก์ชันนั้นนะฮะลองหาดูครับคือไอเดียเนี่ยก็คือว่าเลื่อนตัวแปรนะฮะทั้งหมดไปอยู่ด้วยกันนะเพราะพวกเราก็จะมีอย่างเช่นอย่างเงี้ย CV ส่วน R VDP บวกด้วย CV ส่วน R PDV อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเท่ากับลบ PDV ใช่ป่ะแล้วผมก็ย้ายข้างไอ้พวกนี้ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ลองอินทิเกรตดูนะครับผมสอนหมดนะผมไม่บอกเอ้ยอาจารย์จะรีบแล้วอ่ะขอสอนแค่นี้ไม่ได้ผมไม่เคยสอนแบบนั้นแล้วไม่ว่าใครจะทำไงผมไม่ทำแบบนั้นแล้วด้านนี้จะกลายเป็น CP ส่วน CV เพราะมันจะเป็น CV บวก R มันมาบวกเท่ากับลบ DV ส่วน V นะฮะรู้สึกจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าทำอะไรผิดป่ะDP อ้าวผมบวกผิดข้างโทษทีครับบวกผิดข้างมันต้องเป็น DV ส่วน V นะฮะเท่ากับลบ P ลบ DP ส่วน P ผมย้ายข้างผิดเองในหัวนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยออกมาได้ PV กำลังแกมมาเป็นค่าคงที่ครับซึ่งต้องจำนะฮะมันได้อะไรได้ P1 ส่วน P2 P1 ส่วน P2 เท่ากับ V2 ส่วน V1 ยกกำลังแกมมานี่คือสูตรนะโดยที่แกมมาเนี่ยน่าจะเป็น CP ส่วน CV นะซึ่งเท่ากับ5/3ในสำหรับโมโนอะตอมิกแก๊สก็ประมาณนั้นก็แปลว่า PV มันยกกำลังเยอะกว่า1ปกติมันเป็น PV เท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมเพราะอะเดียบาติกมันจะลงเร็วกว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทำไมต้องเรียนพวกนี้ก็เพราะมันต้องเรียนนะผมไม่มีอะไรจะพูดว่าผมจะหางานแล้วนะมันเป็นกระบวนการซึ่งนำไปสู่อะไรต่างๆนานาอย่างเช่นงานเนี่ยนะเป็นลบ PDV ซึ่งเท่ากับอะไรลบ PI VI กำลังแกมมาหารด้วย V กำลังแกมมา DV โอเคไหม PV มันเป็นค่าคงที่ไงครับผมก็จับหารนี่แล้วก็เป็น P ไงแทนค่าเข้าไปเสร็จแล้วผมก็อินทิเกรตออกมาก็ได้งานออกมาเป็น PI VI กำลังแกมมาคูณด้วย V กำลัง1ลบแกมมาหารด้วย1ลบแกมมาอินทิเกรตตั้งแต่ v initial ถึง v final แล้วใส่ลบข้างหน้าไป1ตัวโอเคไหมแล้วเราต้องคิดเลขตัวนี้ออกมาอีกนะซึ่งง่ายมากพอดีออกมาค่อนข้างสวยเลยเราไม่ต้องมาถามผมว่าทำไมก็มันอินทิเกรตได้ตัวนี้กับตัวนี้นะก็จะออกมาเป็นอะไรลบ df มันเป็นบวกฮะ pf vf ลบ pi vi หารด้วยแกมมาลบ1นะเริ่มจะออกกันแล้วนะเพราะว่าอะไรเรียนไม่รู้เรื่องนะฮะจะไปอะไรครับไปฟ้องแม่ไปฟ้องพ่ออุ้ยตายแล้วอะไรเงี้ยพวกเราไม่อึดเลยจะไปทําอะไรกินอ้าวทุกคนอยากเป็นอะไรนะเห็นเฮ้ยอะไรทุกคนอยากรออยากสวยอยากเป็นที่รักของทุกคนแล้วทําตัวเหลวเป๋วไม่รอดนะฮะผมก็บอกนะก็อยากไปก็ไปผมว่าอะไรไม่ได้อะเท่าที่ดูทุกวันมันก็น้อยอยู่แล้วคนนะและยิ่งหมู่อื่นเนี่ยต้องบอกเลยเราเสียงเคร่งมากนะถ้างานไม่ส่งเนี่ยผมจะพยายามดักให้เราได้ศูนย์เกือบหมดเลยนะเพราะว่ามันแย่มากแล้วข้อสอบเนี่ยคงไม่ปัญญาอ่อนขนาดนั้นนะให้ทำ1 ชั่วโมงนะครับข้อละ10 นาทีเนี่ยโดยประมาณคือหมายถึงว่า5-6 ข้อเลยนะพวกเราต้องให้นั่นหน่อยนะถ้าวันนี้ทนอะไรไม่ได้ชีวิตไม่รอดหรอกครับต้องสู้นะฮะคือโควิดอีกไหนจะปัญหาชีวิตส่วนตัวนะฮะต้องคิดดีๆหน่อยถ้าไม่ว่าก็ประหลาดแล้วเพราะว่ามันก็จริงๆแล้วถามทำไมอาจารย์
ต้องมาพูดเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นก็เพราะเรื่องพวกนี้มันมีส่วนกระทบชีวิตเราในการเรียนด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีปัญหาได้ผมเพิ่งเห็นนักกีฬาบางทีตอนเขาเด็กๆอ่ะเฮ้ยทำไมมันทำอะไรได้เยอะแยะไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าเด็กเด็กมันไม่คิดอะไรมากพอเริ่มโตขึ้นมันมีข้อกังวลมีข้ออะไรเยอะมันทำให้ไม่สามารถจะโฟกัสตัวเองได้ดีครับก็เลยทำให้ทำอะไรได้แย่ลงเพราะผมมีหน้าที่ต้องแก้ไขแล้วตรงส่วนนี้ด้วยนะฮะไม่มากก็น้อยก็เป็นเรื่องซึ่งเล่าสู่กันฟังหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะฟังไหมแต่เอาเถอะนะตอนนี้คือเดลต้ายูอะไรเงี้ยผมก็อินดิเกตให้ดูเสร็จนะแล้วหน้าที่ของเราคือเอามาประกอบเอามาทําเป็นขั้นเป็นตอนว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามสร้างความเข้าใจเนี่ยมันประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยก็หวังว่าคงพอเห็นเรื่องต่อไปซึ่งก็ประมาณเรื่องสุดท้ายนะก็คือว่าเราสนใจเนี่ยฮะปริมาณอย่างเช่นเดลต้ายูเท่ากับ Q บวก W อันนี้คือ First Law พอ First Law เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็เราก็ดูแฮปปี้ดีนะเพราะว่ากระบวนการเวลาทำอะไรก็ต้องใช้ความร้อนเท่านี้เท่านี้ความร้อนน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราได้มาคือเราต้องคำนวณออกมาหรือบางทีเราบังคับว่าความร้อนเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นไปได้ใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เราก็เกิดไปกับดักอันแรกที่บังคับว่ากระบวนการต่างๆในเทอร์โมไดนามิกส์จะเกิดได้หรือไม่ได้นะฮะอันนี้ฝ่าฝืนไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้เด็ดขาดแต่ไม่จำเป็นต้อง spontaneous spontaneous แปลว่าเกิดได้ด้วยตัวเองเกิดได้เองไม่จำเป็นต้องเกิดได้เองครับแต่อาจจะเกิดได้แต่ไม่จำเป็นก็เกิดได้เองโดยธรรมชาติทีนี้ข้อนี้ก็ต้องมานั่งบอกนะฮะพวกเราพยายามหลีกเลี่ยงสารอนุมูลอิสระเพราะมันทำให้หน้าตาเราเป็นอย่างนั้นถึงเราไม่มีสารอนุมูลอิสระมากมารบกวนตัวเองเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายมันสร้างอยู่แล้วพอสร้างปุ๊บมันมามีผลทำให้เซลล์เรามันแก่ลงเสื่อมลงแล้วเซลล์ก็ในที่สุดก็ต้องระเบิดตายไปอะไรทำนองเนี้ยบางอย่างมันเกิดในบางทิศทางไม่เกิดในทิศตรงข้ามนะครับไอ้ผิวที่เนียนใสเนี่ยมันเกิดจากบางทีมันไปซ่อมบางประเด็นของผิวอะทำให้มันดูดีขึ้นไม่ได้แปลว่าทำให้เราจริงๆอายุน้อยลงนะแม้กระทั่งไปย้อมผมเนี่ยก็ไม่ทราบว่ายังไงตลกมากบางวันผมเห็นแล้วช็อกเลยเหมือนเกือบจะเรียกน้องๆอะไรเงี้ยมันคุยด้วยกับผู้หญิงอ่ะเขาเดินอยู่ข้างหน้าบางทีเราก็เรียกของตกมีอะไรสมมุตินะผมจำไม่ได้ว่าสถานการณ์เป็นไงแต่ว่าหันมาปุ๊บนะฮะสยองขวัญเหมือนเป็นผีมาจากโรงที่ไหนหน้าตายครับกะโหลกโครงกระดูกหัวนี่ดำขับหรือดำกว่าผมอีกอ่ะคือผมหัวขาวแล้วอ่ะอายุก็จะ50ละเขานี่ดำขับแต่ว่าหน้าอย่างอะไรบางอย่างมันไม่เป็นอย่างนั้นก็แปลว่ามันไม่ spontaneous กระบวนการที่หนุ่มลงไม่ spontaneous กระบวนการที่อายุน้อยลงไม่ spontaneous ครับกระบวนการที่ spontaneous จะเป็นบางในทิศทางส่วนใหญ่เป็นในทิศทางซึ่งระบบจะแย่ลงนะฮะนี่คือค้นพบเหมือนกันหลังจากพระพุทธเจ้าค้นพบตั้งนานแต่ท่านไม่ได้พูดในแง่วิทยาศาสตร์ให้ฟังนะก็เป็นในแง่อื่นคราวนี้มันเกิดขึ้นยังไงครับแล้วทำไมพวกเราถึงเกิดมาได้อย่างเช่นทำไมอยู่ดีๆเราเด็กเราหนุ่มได้ตอนเกิดแล้วทำไมในที่สุดก็แก่ลงแล้วอยู่ดีๆก็ออกมาเป็นเซลล์ใหม่อีกนี่เป็นกระบวนการของร่างกายซึ่งมีกระบวนการพิเศษซึ่งโดยรวมเนี่ยเกิดได้แต่โดยย่อยเกิดไม่ได้อย่างเช่นเด็กในท้องเนี่ยอยู่ดีๆจะเป็นเด็กเล็กๆเลยเป็นเซลล์เดียวแล้วแบ่งตัวอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะกลายเป็นเซลล์ซึ่งสดเลยแล้วแบ่งตัวใหม่อย่างสนุกสนานมันเกิดไม่ได้เพราะเซลล์ส่วนใหญ่พอทํางานปุ๊บมันก็จะเริ่มเจ๊งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าโดยรวมมันเกิดได้เพราะว่ามีแม่เรามีร่างกายของแม่เราคอยควบคุมดูแลอยู่ในเชิงชีววิทยาแต่สิ่งที่ได้ก็ชัดเจนว่าไตที่มีลูกก็จะเหี่ยวเยอะบางคนบอกรับไม่ได้รับไม่ได้ยังไงก็เหี่ยวครับบางทีก็มีความหมายมากคือผมไม่ได้บอกให้ทุกคนมีลูกนะ
แต่ผมหมายถึงว่าจะมองในแง่นั้นมันก็ดูใจแคบเหมือนมองว่าฝรั่งเลวหมดอะไรเงี้ยหรือมองว่าคนจีนเลวหมดซีพีเลวหมดซีพีก็มีดีบางเวลาของเขาผมก็เอนจอยนะคุณภาพดีแต่ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีผมได้ถูกๆมาลดราคาผมแฮปปี้ฮะผมชอบของครับแต่ผมไม่ชอบราคาที่ผมต้องจ่ายนะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับของเขาโดยตรงใช่ไหมก็มีหลายแง่มุมซึ่งเราก็ต้องพูดไปแต่ว่าเรื่องในเชิงฟิสิกส์เนี่ยก็คือกระบวนการบางอย่างเกิดไม่เกิดเรารู้ได้ยังไงทั้งนั้นที่มันไม่ฝ่าฝืนกฎทางเทอร์โมไดนามิกส์เลยสักนิดหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะเข้าใจมันเข้าใจโดยวิธีนี้ครับเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะเราจะพูดถึงกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวงกลมกระบวนการนั้นเรียกคาร์โนไซเคิลวัฏจักรคาร์โนอ่านว่าคาร์โนนะฮะเซดีคาร์โนเหมือนเป็นชาวไม่แน่ใจฝรั่งเศสหรือเปล่าผมจำไม่เคยได้ชาวยุโรปอยู่แล้วล่ะคาร์โนไซเคิลเนี่ยประกอบด้วยสองไอโซเทอมแล้วก็สองอะเดแบตก็คือมีเส้นไอโซเทอมสองอะเดแบตสองโดยสลับกันไปแล้วระหว่างนั้นก็มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เราจะมาศึกษากระบวนการนี้นะครับซึ่งครบรอบเมื่อเป็นไซเคิลครบรอบเนี่ยเดลต้ายูเป็นศูนย์นะครับเพราะครบรอบครบรอบทุกประการเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เปลี่ยนเดลต้ายูเลยนะฮะแล้วก็เอามาศึกษากันแล้วเราได้มุมมองบางอย่างซึ่งเป็นไปได้เราจะสมมุติด้วยนะครับว่าในคาร์โนไซเคิลเนี่ยเกิดอย่างช้าๆเกิดอย่างช้าๆเมื่ออะไรที่เกิดอย่างช้าๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้าๆเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าคอไซสติกอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยเรียกว่า reversible เพราะอะไรที่เกิดช้าๆแปลว่ามันสามารถจะไปในทิศทางไหนก็ได้เพราะถ้า A ไป B ช้าๆเนี่ย B กลับไป A ก็เป็นไปได้เพราะว่าในระหว่างนั้นมันเกิดสมดุลตลอดเวลานะครับซึ่งผมก็เคยเรียกไปแล้วนะ quasi static เป็น reversible process เพราะว่าถ้าไม่ reversible ก็ไม่สามารถจะหางานได้ถ้าเราจะสมมุติว่าเรามีคาร์โนไซเคิลซึ่งเป็นสุดยอดคือแบบอุดมคติสุดๆทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงช้าๆ happy happyนะฮะแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้มาวิเคราะห์อย่างหนึ่งก่อนครับว่าเกิดอะไรช้าๆมันเป็นยังไงเมื่อเกิดอย่างช้าๆเนี่ยเรามั่นใจได้เลยครับว่าในกระบวนการนี้นะฮะเปลี่ยนฮีทเป็นเวิร์กได้สูงสุดเพราะเราจะพูดถึงว่าไอ้เขาเรียกอะไรนะเป็น ideal efficiency ก็คือเป็นประสิทธิภาพสูงสุดของอะไรต่างๆนี้เป็นเครื่องจักรเนี่ยก็มักจะอ้างอิงถึงวัฏจักรคาร์โนเพราะมันเปลี่ยนได้แบบสุดยอดคือเปลี่ยนได้นิ่งๆสุดๆเลยแบบค่อยๆเกิดนะคุณว่างๆคุณก็ทำมันจะเปลี่ยนฮีทเป็นเวิร์กได้ดีสุดซึ่งไม่100%อยู่ดีได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับได้สูงสุดแปลว่าไม่หมดนะถ้าบอกได้ทั้งหมดผมก็บอกได้ทั้งหมดเลยฮะเดี๋ยวนี้มันได้สูงสุดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูครับมันได้เท่าไหร่ครับปรากฏมันไม่ได้ครับโดยที่เราจะนิยาม efficiency นะฮะประสิทธิภาพ efficiency นะก็เป็น W ส่วน Q นะฮะเป็น efficiency ออกมานั่นคือในส่วนในที่เราพอจะทำอะไรได้แล้วพบว่าตัวเนี้ยสำหรับคาร์โนเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งนะครับสำหรับ ideal คาร์โน engine ideal engine ซึ่งก็เป็นคาร์โน process นั่นแหละที่เป็นไปได้อ่ะตอนนี้มาทำความเข้าใจกับมันซะหน่อยนะครับว่าในที่สุดเป็นยังไงเข้าใจเนี่ยอยากแนะนำหนึ่งอย่างก็คือในกรณีที่ T คงที่เนี่ยนะฮะ PV มันเท่ากับค่าคงที่อันนี้เป็นกราฟเป็น Rectangular Hyperbola เป็น Hyperbola ชนิดหนึ่ง Rectangular Hyperbola เป็น rectangular hyperbola เนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบนี้โดยที่ถ้าเป็นกรณีที่ t ต่ำจะเป็นนี้ถ้า t สูงก็จะเป็นนี้นี่ t สูง t ต่ำ t
ยิ่งต่ำก็ยิ่งเล็กค่าคงที่ถ้าน้อยก็ยิ่งใกล้แกนมากขึ้นค่าคงที่ถ้ามากก็ยิ่งไกลแกนมากขึ้นนะครับเป็นไฮเปอร์โบลาแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะทำคือพยายามศึกษามันมีกระบวนการอะไรที่เกิดขึ้นได้ระหว่างอุณหภูมิสองอันนะฮะเดี๋ยววาดให้ดูเลยนะฮะก็หลักๆถ้าเป็นเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนนะเนื่องจากเดลต้ายูเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะเราก็ได้ว่า Q เนี่ยบวก W เท่ากับศูนย์ด้วยตอนนี้ผมก็มีงานออกมาแล้ว Q เนี่ยจะมีสองส่วนนะส่วนนี้มี Q สองส่วน Q นี่จะเกิดในช่วงไอโซเทอมตอนนี้ทีสูงเนี่ยตอนที่ทีต่ำจะออกมาต่างกันก็จะเป็น QH บวกด้วย Q cold ขึ้นกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำ hot cold แล้วบวก W เท่ากับศูนย์นะครับหลังจากตรงนี้ชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะในเชิงพลังงานเพราะเดี๋ยวผมจะหาเนี่ยอันนี้อยู่ในช่วงไอโซเทอมทั้งสองอันเพราะในช่วงไอเดียแบตมันไม่เกิดการถ่ายเทความร้อนเลยก็ไม่ต้องคิดนะฮะส่วนในงานมันมีทั้งสองช่วงนะครับก็แล้วแต่ผมก็คิดตรงๆไปเลยว่ามันเป็นเท่าไหร่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวเริ่มสเก็ตกราฟแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น V เท่า T ลืมบอกแต่ผมก็บอกไปแล้วอ่ะมันเป็นกราฟอะไรอ่ะมันเป็นกราฟ P กับ V มันจะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้ T ต่ำนะ T cold นี่ T C สูงเป็น TH hot แล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะอะไรสักอย่างขึ้นมาเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยงานของระบบเป็นบวกนะครับงานของระบบเป็นบวกผลงานของภายนอกเป็นลบเมื่องานของภายนอกเป็นลบฮีทก็เป็นบวกเพราะฮีทจะเข้าอย่างเงี้ยฮะเป็น QH เสร็จแล้วมันจะขยายตัวแบบอะเดียแบตซึ่งขยายตัวเร็วกว่าฟุตมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ามันลงฮวบเลยอันนี้เป็น P อันนี้เป็น V นะฮะเสร็จแล้วก็มีการหดตัวอีกรอบครับเป็นแบบไอโซเทอร์มเสร็จแล้วก็ขยายตัวอีกรอบครับเป็นแบบอะเดียแบตย้อนกลับก็เป็นรูปประมาณอย่างนี้นะครับมาจะไม่เป๊ะนะฮะแล้วในช่วงที่อุณหภูมิที่มีการหดตัวเนี่ยงานมันเป็นลบเพราะงานภายนอกเป็นบวกพองานภายนอกเป็นบวกฮีทก็จะเป็นลบมันจะมีการสูญเสียฮีทให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับบางส่วนโอเคนะหลังจากกระบวนการนี้จะพบว่าเวิร์กจะเป็นพื้นที่ตรงกลางครับนี่คือเวิร์กหลังจากรูปจะได้เวิร์กเท่ากับนะฮะคิวฮอตเป็นคิวที่รับเข้าไปไอ้นี่เป็นเท่านี้ก็จะเป็นลบ Q hot ลบ Q cold แต่ Q hot มันเป็นบวกเพราะอันนี้เป็นลบก็เป็นลบ Q hot แล้วก็บวกด้วย absolute Q cold ซึ่งในกระบวนการนี้เรารู้ว่าไอ้ W จากภาพต้องเป็นลบ W นะลบ W จากภาพเพราะจากภาพมันเป็นงานภายในนะฮะนี่คือลบ W โทษทีครับเอาให้ชัดๆลบ W ตามรูปนะมันเป็นงานของระบบฮะก็เลยต้องใส่ลบไปด้วยอันนี้ก็เป็นลบ W เท่ากับเท่านี้เพราะจะได้ efficiency เท่ากับ W หารด้วยheat ที่เข้าไปก็เป็น QH ซึ่งก็ออกมาเป็น1ลบ Q ลบ QC หารด้วย QHซึ่งตัวนี้ต้องใส่ absolute นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าลบฮะมันเสียพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วเนื่องจากเรารู้ efficiency ยังไงมันก็น้อยกว่า1นะนอกจากเหลือคำหนึ่งเรารู้ Q cold มันน้อยกว่า Q hot อะไรซึ่งก็ชัดเจนซึ่งเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะฮะโดย common sense E จะเป็นเท่านี้อ่ะอันนี้ที่เหลือนะครับผมจะมานั่งคำนวณให้เราดูว่ามันมีที่มาที่ไปท่ายังไงว่ามันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนเนี่ยจริงทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดให้ดูภายใน15นาทีนะหรือ10นาทีได้เลยของพวกเรามันก็เหลือเวลาหน่อยผมว่าไอ้นั่นนิดนึงถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเลยนะเกี่ยวกับไอ้นี่แล้วเดี๋ยวการบ้านผมจะรีบพยายามลงให้คงต้องลงในไลน์แล้วก็อะไรไม่แน่ใจในไดรฟ์จะใส่ให้นะ Google Classroom ก็อาจจะใส่ให้ก็ได้นะเอาเราไปดูในไดรฟ์ด้วยแล้วกันในไดรฟ์กับไอในไอไลน์นะฮะเดี๋ยวผมส่งไปให้การบ้านก็คงแค่นั้นนะสักประมาณ10ข้อได้ผมไม่ได้อยากจะให้เราทำเลยเยอะนะเราช่วยๆกันนะแค่ถ้าทำมาแค่นั้นนะครับโอเคฮะ
ผมเรียกง่ายๆครับจุดนี้เป็นจุด A นะจุดนี้เป็นจุด B นะ C นะ D นะแล้วเดี๋ยวผมจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงก่อน A B ก่อน A ไป B เนี่ยไปในโซเทอมเพราะได้ P A V A เท่ากับ P B V B ถูกไหมฮะแล้วงานที่ทำเป็นเท่าไหร่ครับงานที่ทำเป็นอะไรเป็นลบ NRT อะไรนั่นนะ LN VB หารด้วย VA โทษทีครับผมจำได้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ที่ผมทำไปแล้วอ่ะงานไอ้เนี่ยเป็นงานอะไรนะเป็นงานภายนอกนะต้องระวังนิดหนึ่งแต่งานของเนี่ยเป็นงานภายในนะฮะใน efficiency ผมพลาดไปนิดหนึ่งครับเพราะป่วยการจะไปพูดถึงงานภายนอก efficiency นี่เป็นงานของระบบนะฮะ internal นะอันนั้นผมเลยเผลอนั่นไปแล้วอ่ะนี่เป็นงาน internal นะฮะ internal ครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเท่ากับลบ w internal ฮะเพราะงานของระบบมันจะเป็นบวกนี่ก็เลยต้องเป็นลบผมไปใส่ลบฝั่งนู้นนะฮะเลยผิดไปนิดนึงนะขอไปโอเค internal ขออภัยนะฮะผิดไปนิดนึงแต่นี่เป็นงานที่ภายนอกกระทำมันก็เลยติดลบเพราะว่าลูกสูบมันขยายตัวงานภายนอกก็สู้กันใหญ่เลยมันก็เลยเสียงานไม่ได้งานเสียแค่เสียงนะออกไปนะแล้วก็ต่อครับในช่วง B ไป C เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นอะไรฮะเป็นอะไร B ไป C เป็นช่วงอะเดียแบดช่วงอะเดียแบดก็ PA VA กำลังมากถ้าเรา PB VB กำลังยังมากซึ่งถ้าพวกเราไม่พอใจก็สามารถเขียนเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นเปลี่ยน P นะเป็น V ส่วน T ก็สามารถเขียนเป็นอะไรนะเปลี่ยน V เป็น เป็น T ส่วน P ก็ได้อะไรเงี้ยนะแล้วเปลี่ยน P เป็นอะไรนะเป็น T ส่วน V ก็ได้ก็จะเป็น TV กำลังแกมมาลบหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอีกตัวนะเป็น P กำลังหนึ่งลบแกมมาแล้วก็ T กำลังแกมมาก็ได้ฮะมันได้ไม่รู้กี่แบบนะแล้วแต่ผมนิยมตัวนี้มากกว่าไอ้ช่วงนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ง่ายๆนะช่วง B C ไปดีแล้วครับ T ไปดีเป็นไอโซเทอร์มอลก็เป็น P B V B เอ้ย P C V C เท่ากับ P D V D นะฮะอันนี้เป็น T ฮอตนะครับขออภัยท่านลืมแล้วงานก็จะเป็นลบ N R T โค L N อะไรฮะ V D หารด้วย V C นะครับเอาสุดท้ายหารเริ่มต้นนะฮะอย่าลืมจะเป็นอะไรก็ช่างแต่สุดท้ายหารเริ่มต้นมันก็ออกมาครับประมาณนั้นโอเคนะใกล้เสร็จแล้วฮะก็จากอะไรนะจาก D ไป A เกิดอะไรขึ้นเป็นAdiabatic ก็เป็น PD VD กำลังแกมมาเท่ากับ PA VA กำลังแกมมาอันนี้คำถามคือผมต้องการศึกษา VB ส่วน VA เป็นเท่าไหร่ VB ส่วน VA นะเป็น VB VB มาจากอันนู้นก็กลายเป็น PA VA เฮ้ยโทษทีผมจะแทนค่าไปเลยขอครับไป P ก็เป็น V แล้ว VB ก็เป็นเท่านี้ถ้าผมเขียนไปก่อนแล้วครับผมนิยมเขียนอย่างนี้ก็เป็น PA หารด้วย PB ก็เป็น PA B เป็นอะไรฮะ VB ส่วน VA กำลังแกมมาหารด้วย P อะไรอ่ะ PC ตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรนะเป็นหนึ่งบน P
ทีนี้คือการ VC คูณด้วย VB หารด้วย VC ถูกแล้วอันนี้ก็หารด้วย VC PC อีกทีหนึ่งในต่อก็เป็น TA VB หารด้วย VC แล้วผมก็แทน PC เข้าไป PC เข้าไป1ส่วน PC ก็กลายเป็น VC หารด้วย VD คูณด้วย1ส่วน PVD ให้ PD ฮะขออภัยครับตัว P pressure โอเคนะก็ PA หาร PD มันมีสูตรอยู่มันก็เลย PA หาร PD ก็เป็น VD หาร VA กำลังแกมมา VB หาร VC กำลังแกมมา VC หาร VD มีค่าเท่ากับ VB หาร VA ครับอันทั้งหมดเนี่ยพอเอามารวมกันนะมันจะออกมาเป็น VB หาร VA กำลัง1ลบแกมมามันมีฝั่งนู้นอยู่เท่ากับ VC หาร VD กำลังหนึ่งลบแกมมาเพราะผมตัดเลขยกกำลังได้เลยมันเท่ากันครับข้างในมันเท่ากันก็คือ VB หาร VA เท่ากับ VC หาร VD นะฮะเท่ากันเด๊ะนะครับเมื่อเท่ากันเด๊ะเนี่ยผมจับอะไรพวกนี้มานั่งคิดได้เลยเช่นผมมีงานมีฮีทมีอะไรจริงๆอันนี้ผมไม่ต้องการหางานโทษทีฮะมันเท่ากับลบคิวนะขออภัยก็ไม่เห็นจำเป็นต้องแคร์อันนี้ก็เป็นลบคิวงานนี้คิวโคฮะนี่คิวฮอตผมลืมไปเพราะผมต้องการหาตัวนี้นี่ W ฮอต W โคเปลี่ยนนิดนึงครับไม่มีอะไรแค่นั้นผลที่ออกมาจะพบว่าเนื่องจากเป็นอย่างเงี้ยก็จะได้ว่า QH ส่วน Q โคเนี่ยถ้าไม่สนใจเครื่องหมายเนี่ยนะก็จะออกมาเป็นTH ส่วน T โคครับโอ้สวยมากเลยฮะเป็นสัดส่วนอุณหภูมิเฉยเลยซึ่งถ้าเขียนจริงๆอ่ะนะเนื่องจาก Q โคมันเป็นลบนะฮะโดยทั่วไปมันจะตรงข้ามกันนะก็จะได้ Q hot หาร T hot บวก Q โคหาร T โคนะฮะเป็นศูนย์เลยครับครบรอบฮะครบรอบไซเคิลนี่เป็นศูนย์เสมอเลยมันก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าเฮ้ยเรามีอะไรประหลาดตรงนี้ด้วยที่เกิดขึ้นนะแต่มันยังไม่จบตรงนี้สักทีเดียวแต่ว่าก็เป็นสิ่งเริ่มต้นแล้วผมได้ efficiency นะครับเท่ากับ1ลบด้วย absolute Q โคอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็น T โคหารด้วย T hot ซึ่งน้อยกว่า1ครับนี่คือเป็นไอเดีย efficiency นะฮะเป็น efficiency สูงสุดถ้ามีใครบอกสูงสุดก็ต้องเป็น Kano process เพราะว่ามัน Kano engine เพราะว่าถือว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดช้าๆแล้วก็ทุกอย่างน่าจะถ่ายเทแปลงอะไรเงี้ยจากอะไรได้ดียกตัวอย่างเช่นในช่วงที่อุณหภูมิคงที่เนี่ยเรามีโอกาสในการแปลงฮีทเป็นงานได้เต็มที่แต่ยังไงก็ไม่ครบ100%อยู่ดีไม่มีใครรู้ว่าทำไมนะแต่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นครูในการไปแนะนำให้เราเห็นว่าเวลาเราทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันมีอะไรที่สัมพันธ์กันในแง่คณิตศาสตร์ออกมาเป็นสูตรนะฮะเป็นความเจ๋งเลยครับของนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยที่ทำให้เราได้มีเครื่องมือที่ดีทำไมไม่จบตรงนี้ครับปรากฏว่าในครบรอบ Kano process มันเป็นศูนย์จริงใช่ไหมก็โอเคเพราะเราก็บอกนี่นะสำหรับKano cycle ถ้าครบรอบนะก็พบว่า integral dQ หารด้วย t นะครับครบรอบนะเป็นศูนย์ครับนี่คือครบรอบ Kano cycle เป็นศูนย์เลยนะเราก็เริ่มมีความหวังแล้วเพราะถ้าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นศูนย์เนี่ยนะมันอินทิเกรตได้อะมันเป็นปริมาณซึ่งอินทิเกรตได้ไม่ขึ้นกับเส้นทางแต่เพื่อจะทําอย่างนั้นก็คงต้องทำเพิ่มอีกสักนิดหน่อยครับไม่ว่าเส้นทางยังไงมันทําอะไรได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันต่อไปอย่างเช่นอะไรบ้างก็เราสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะฮะผมมีกระบวนการบางอย่างซึ่งผมจะเขียนแทนด้วยเส้นหนึ่งผมมีการเปลี่ยนแปลงจาก A ไป B
กระบวนการเนี่ยเปลี่ยนแปลงจาก A ไป B นะก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โดยที่ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเดลต้ายูเท่ากับ Q บวกด้วย work ใช่ไหมเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมจะทำให้กระบวนการเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงน้อยๆนะฮะเปลี่ยนแปลงน้อยๆเปลี่ยนน้อยๆเปลี่ยนสั้นๆไม่มากแล้วก็ช้าๆคือแบบเฮ้ยคุณก็ไม่เป็นอะไรผมนี้ผมมองเป็นเดลต้ายูเนี่ยนะเท่ากับ W ก่อนในช่วงนั้นQ เป็นศูนย์ผมก็บวกด้วยศูนย์นะและอีกช่วงก็เป็นเดลต้ายูอีกตัวนะซึ่งก็เขาเรียกอะไรก็มีงานกระทําเหมือนกันแล้วก็มีQ กระทําเหมือนกันแต่มันเป็นศูนย์ครับแล้วผมก็เขียนอย่างเงี้ยเป็น Q บวก W แล้วผมไม่สามารถเสลอเขียนนี้สองอันได้มันผิดถูกป่ะผมแกล้งใส่เฮ้ยตรงนี้นะเป็นเดลต้ายูหนึ่งนะตรงนี้เป็นเดลต้ายูสองนะตรงนี้เป็น W หนึ่งนะตรงนี้เป็น W สองนะแล้วตรงนี้เป็นฮีทนะฮีทเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวที่มีแล้วผมการันตีเลยนะว่าในช่วงนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงช้าเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มันทำอะไรได้สูงสุดค่อยๆอะไรต่างๆนะซึ่งก็โอเคกับไอเดียของคาโนนะฮะอันนี้อย่างนี้แปลว่าอะไรครับในช่วงนี้แปลว่า T คงที่กับเป็นไอโซเทอร์มไอโซเทอร์มอลและในช่วงนี้เป็นช่วงซึ่งไม่มีฮีทครับก็เป็นแอเดียบาติกนั่นเองเพราะผมสามารถจะแคร็กทุกกระบวนการใดๆเนี่ยนะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งนะเป็นช่วงไอโซเทอร์มอลซึ่งก็คงจะมองออกมาไม่รู้ผมก็ประมาณจินตนาการให้ดูนะฮะไม่รู้ถูกเปล่าเช่นแบบนี้ผมก็มองเฮ้ยนี่คุณขั้นแรกคุณต้องลงมาแบบไอแบบเขาเรียกอะไรนะไอโซเทอร์มอลก่อนนะคุณก็ลงมาพูดแบบนี้นี่ไอโซเทอร์มนะแล้วเสร็จแล้วคุณก็ค่อยเปลี่ยนแปลงแบบอะเดียบาติกอีกทีคุณขยายตัวเสร็จใช่ไหมแล้วคุณค่อยหดตัวอีกทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ process ที่อันนี้ isothermal ก็เป็นอันที่สองอันนี้อันที่หนึ่งคืออะไรเกิดก่อนก็ช่างมันนะครับผมไม่ได้แคร์นะครับผมแค่เขียนตัวเลขเล่นๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกกระบวนการเนี่ยสามารถเขียนแทนด้วยกระบวนการแบบนี้เป็น adiabatic และเป็น isothermal ได้ไม่ว่ากระบวนการไหนในช่วงไหนเลยก็แปลว่าสิ่งที่เราจะนิยามเนี่ยในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถทำเหมือนกันในช่วงทั้งสองอันนี้ได้ก็คือเราสามารถจะนิยามผมเรียก DU ก็ยังได้เราสามารถจะนิยามในช่วงนี้ก็เป็น DQ เป็นศูนย์แน่ๆแล้วตรงนี้ก็สามารถนิยาม DQ ส่วน T ออกมาเป็นอะไรก็ช่างแล้วผมรู้เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการไอกระบวนการที่เป็นกระบวนการคาโนนะฮะมันก็เลยไม่ขึ้นกับว่าอะไรยังไงมันขึ้นกับจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายอย่างเดียวนะครับเพราะจะได้ปริมาณซึ่งเป็น ds เท่ากับ dq ส่วน t เนี่ยพออินทิเกรตออกมาเนี่ยได้เดลต้า s จาก a ไป b นะออกมาเสร็จเนี่ยจะไม่ขึ้นกับเส้นทางครับเพราะเราสามารถมองเป็น Kano process ได้ไงในช่วงไอทีคงที่ช่วงไรคงที่เพราะ Q มันถูกบังคับฮะ Q นี่ฟิกซ์นะฮะฟิกซ์นะเปลี่ยนไม่ได้ครับฟิกซ์นะแต่ผมไปแก้ที่ work แทนไงผมไปแก้ที่ work แทนให้มันเลื่อนได้ฮะมันก็เลยออกมาเป็นประมาณเนี้ยนะก็เลยพบว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นกับเส้นทางนี่หว่าปริมาณนี้ฮะไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะผมนิยามไปเลยครับว่า ds เท่ากับ dq ส่วน t เนี่ยเป็นนิยามของ s ซึ่งเป็น entropy และ entropy เนี่ยเป็น state function ไม่ขึ้นกับเส้นทางมันขึ้นกับสถานะอย่างเดียวโอเคนะนั่นคือสิ่งที่เราเท่าพอได้พอเสร็จแล้วก็เลยพบว่า
สำหรับกระบวนการ reversible process นะฮะถ้าวนกลับมาที่เดิมเนื่องจากมันไม่ขึ้นกับเส้นทางอะไรอย่างนี้นะก็พบว่าจะได้ว่าอินทิเกรตDS เนี่ยครบรอบมีค่าเท่ากับศูนย์นะสำหรับครบรอบนะครับก็เลยกลับมาที่ reversible process หน่อยหนึ่งพอ reversible process เหมือนกับกรณีของไอ้ที่เราเจอนะนะเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็จะเขียนเป็น dq แล้วผมก็จะเขียนเป็นลบ dq เพราะว่าที่มีการให้กันอย่างน้อยก็ต้องมีสองส่วนแล้วพบว่าใน reversible process จะเป็น T กับ P สองอันซึ่งอาจจะไม่เท่ากันเอามาบวกกันแต่ในกรณี reversible process เนี่ย T หนึ่งมันใกล้เคียง T สองมากๆครับผลที่ได้ตัวนี้จะเท่ากับศูนย์ครับใน reversible process แล้วพบว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะเวลาอุณหภูมิจะเกิดอะไรเกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยอันนี้เป็น statement ของ second law นะ second law บอกว่า heat เนี่ยHeat transfer เนี่ยจะเกิดจากอุณหภูมิสูงไปต่ำเท่านั้นครับเกิดเองจาก T สูงไป T ต่ำเท่านั้นนะไม่เกิดด้วยวิธีอื่นถ้า T เท่ากันก็จบเพราะในกรณี irreversible process เนี่ยก็คือเกิดขึ้นเองเนี่ยก็แปลว่าย้อนกลับไม่ได้นะส่วนใหญ่ถ้าย้อนกลับได้แล้วเกิดขึ้นช้าๆถึงจะเรียก irreversible ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็เรียก irreversible เพราะถ้าเกิดเองมันไม่เคยกลับเป็นอย่างอื่นครับมันเกิดรวดเร็วมันไม่เคยกลับเป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะได้เป็น dq นะฮะแล้วก็เนื่องจากตัวนี้เป็นอะไรที่สูงก็หารด้วย t high แล้วบวกด้วย dq หารด้วย t บวกซึ่งออกมาจะมากกว่าศูนย์ตลอดนะครับจะมากกว่าศูนย์ตลอดก็เลยกลายเป็น second law ว่าถ้าเป็น reversible process เกิดได้เนี่ย entropy เป็นศูนย์เดลต้าเอสเป็นศูนย์ถ้าเป็นกรณีนี้เดลต้าเอสเป็นมากกว่าศูนย์ครับนั่นคือสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดจริงๆก็คงแบบอะไรอ่ะก็คงจินตนาการนะอะไรบางอย่างแล้วก็ลองดูว่ามันแมทช์กับเขาเรียกอะไรหลักการหรือกรอบแค่คิดทางคณิตศาสตร์ได้ดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยแล้วก็พบว่าเฮ้ยนี่มันก็โอเคนะฮะมันก็เลยสรุปเป็นกฎข้อที่สองกฎข้อที่สองอีกทีครับสั้นๆกฎข้อที่สองนะฮะบอกว่า spontaneity นะก็คือการเกิดขึ้นเองได้เนี่ยเกิดสองวิธีครับวิธีแรกคือ delta s เท่ากับศูนย์ครับเขาเรียก reversibleกรณีที่สองครับ delta s มากกว่าศูนย์ครับเป็น irreversible นอกจากนั้นไม่มีวันเกิดครับไม่เกิดเลยถ้า entropy มากน้อยกว่าศูนย์ไม่เกิดโอเคนะนั่นคือกฎข้อที่สอง thermodynamics แล้วนำเสนอถึง entropy ถึงอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้จริงๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คร่าวๆอย่างนี้ถ้าผมบอกว่าผมมีเครื่องจักรมีกระบวนการบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างสองจุดนะฮะสองจุดผมอธิบายสั้นๆนี้แล้วกันนี่คือกระบวนการจาก A ไป B ในเฟสแดงกราฟใน PV space นะฮะจาก A ไป B อันนี้เป็นกระบวนการอันหนึ่งนะฮะแล้วผมก็มีเส้นทางนะฮะอันนี้เป็นเส้นทางใดๆเส้นทางจริงแล้วกันเส้นทางจริงที่เกิดแล้วผมจะมีการจินตนาการเอ้ยทำไมเราไม่ค่อยๆเปลี่ยนแบบนิ่มๆแบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเส้นทางแบบเส้นทางเส้นทางแบบ reversible แล้วกันแบบที่แบบจริงๆจังๆค่อยๆเปลี่ยนนะไม่ต้องซีเรียสแบบ reversible ก็เป็นแบบนี้นะแต่ไม่ว่าในเส้นทางไหนนะครับทั้งสองกรณีเนี่ยเ
ไม่ว่าจะเส้นทางไหนเนี่ยเวลาคำนวณอะไรออกมานะก็จะได้ว่าไอ้เอนโทรปีมันเปลี่ยนเท่ากันอะไรทั้งหลายก็ได้เดลต้าเอสเท่ากันก็เอสบีลบเอสเอเท่ากันโอเคนะแต่คราวนี้เพื่อจะให้หาเอนโทรปีเนี่ยก็คงต้องเลือกในเส้นทางซึ่ง reversible เพราะฉะนั้นในเส้นทาง reversible ผมก็ค่อยทำอะไรอยู่ในสมดุลอะไรทั้งหลายผมมานั่งคำนวณงานคำนวณพลังงานภายในอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ heat ออกมาแล้วก็เอามาทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอ้นั่นเพราะหลักๆผมก็จะได้อย่างเช่นDQ นี่เป็นของระบบนะก็ยังเหมือนเดิมก็อย่างเช่นได้ DU DU นะครับแล้วก็ลบด้วย PDV อะไรต่างๆนะก็มีพวกนี้มาเป็น work อ่ะผมไม่เขียน PDV ก็ได้ผมก็เขียนเป็นบวก DW นะฮะเป็นงานที่คนภายนอกทําให้ระบบซึ่งในกรณีนี้ก็เท่ากับลบงานภายในของคนภายในทําให้ระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาตัวเนี้ยในเส้นทาง reversible เอามานั่งพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นก็มาหารด้วยอุณหภูมิอะไรทำนองเนี้ยหารด้วยอุณหภูมิทั้งคู่หารด้วยอุณหภูมิทั้งคู่เลยนะอันนี้ส่วนที่เป็นในไอ้เดลต้ายูเนี่ยมันหารด้วยทีหารอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นงานเป็นอะไรเนี่ยก็พบว่าในทางปฏิบัตินะครับเวลาทำก็คือมันจะเปลี่ยนฮีทเป็นงานได้แบบหนึ่งคือผมพยายามเขียนเนี่ยว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นเอ้ยเขียนไม่ติดโอเคตัวเนี้ยจะเป็นลบ DW ของภายในของที่ระบบทำครับแต่พอดีในกรณี reversible เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนได้ไม่คือน่าจะเปลี่ยนได้ดีสุดอะในเชิงนั้นเพราะว่าความร้อนมันค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในระบบค่อยๆขับเคลื่อนทำให้ระบบขยายตัวหดตัวอะไรต่างๆนานาได้ดีสุดซึ่งผมมองเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งกับ DQ ผมต้องมองเป็นงานของภายนอกมากกว่านะไม่งั้นผมทำอะไรไม่ได้ก็คือไอ้ DW เนี่ยไอ้ DW เนี่ยถูกเปลี่ยนได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับในกรณี irreversible เพราะฉะนั้นก็ผมพูดคร่าวๆว่า W reversible เนี่ยมีค่ามากกว่า W irreversible โดยที่ Q เท่ากันคือ Q ป้อนเข้าไปเท่ากันเนี่ยไอ้เบื้องเนี่ยมันต่างกันนะครับในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยได้อันนี้มันเป็น PDV มันเป็นผมใส่เครื่องหมายผิดฮะอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกขออภัยผมย้ายข้างมาผมลืมเปลี่ยนเครื่องหมายเพราะฉะนั้นในกรณีนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยมันเปลี่ยนได้ดีกว่าเพราะเปลี่ยนได้ดีกว่าเนี่ยไอ้ตัวเอนโทรปีซึ่งต้องคำนวณใน reversible เพราะคำนวณวิธีอื่นไม่ได้เนี่ยมันก็เลยจะมากกว่าในกรณีนี้ในกรณีที่เป็น reversible process อะไรเงี้ยก็หลักๆก็ประมาณนั้นแหละแล้วมันก็เลยถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมากขึ้นเพราะใน reversible process entropy มันก็เป็นศูนย์ในกระบวนการเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงนิ่มๆฮะแล้วก็ประมาณนั้นก็หลักๆก็จะได้อย่างนั้นเพราะ entropy เนี่ยมันก็คือ na ก็คือ d อินทิเกรตตัวนี้นะก็จะได้ไอเป็นอินทิเกรตเป็น s ของเป็นเดลต้าเอสของ irreversible นะครับตัวเดียวกันฮะแต่ว่ามันถูกคำนวณด้วยแบบที่ย้อนกลับได้ค่อยๆทำช้าๆนะฮะอันนี้ก็ได้ยินได้ฟังไปเถอะครับมันไม่ได้ออกข้อสอบหมดแล้วฮะไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นแต่ผมจำเป็นต้องพูดให้ฟังเพื่อให้มันประกอบไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าแค่นั้นพอหาเสร็จเรียบร้อยก็พบว่าไอ้ตัวเบื้องเนี่ยต้องมากกว่าศูนย์ครับเพราะของ reversible มันเป็นศูนย์ไงเป็นศูนย์พอดี
เพราะเราก็รู้ว่า DQ ได้แหละรับมันพอๆกันแล้วก็ทีมันพอๆกันมันก็เลยต้องเป็นสูตรก็เลยทำอะไรไม่ได้คนได้คนรับอุณหภูมิพอๆกันอะไรทำนองนี้นั่นคือที่มาที่ไปคร่าวๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ดูตัวอย่างครับตัวอย่างนะฮะน้ำน้ำมวลเอ็มนะฮะที่20องศาที่0องศาเซลเซียสนะในอากาศ20องศาเซลเซียสแข็งตัวครับถามว่ากระบวนการนี้เอนโทรปีเท่าไหร่เอนโทรปีรวมเท่ากับเอนโทรปีของน้ำเอนโทรปีของน้ำเนี่ยก็คือมันได้รับพลังงานเท่าไหร่ก็เป็น ML เป็นบวกแล้วหารด้วยอุณหภูมิมัน0องศาก็เป็น273เควินส่วนนี้เป็นอากาศก็บวกด้วยลบ ML แข็งตัวมันจับกันนะเพราะน้ำมันจะคืนความร้อนให้อากาศกระโทษทีฮะตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกแล้วหารด้วย293เคลวินออกมาน้อยกว่าศูนย์ครับเพราะฉะนั้นไม่สปอนเทเนียสเพราะว่ามันเกิดเองไม่ได้หรอกมันอยู่ดีๆจะแข็งเองเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นคือแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหลักเกณฑ์อะไรคร่าวๆว่ามันนำไปสู่อะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะแต่บางอันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะคือในมุมมองนะผมก็ไม่ได้เก็ต100%นะว่ามันเป็นอะไรเพราะหลักก็ประมาณนั้นเราอาจจะไปคำนวณอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นพวกอะไรอ่ะมีแก๊สมีนู่นมีนี่ฮะขยายตัวหดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอีกหน่อยนะก็ต้องฝึกให้เป็นนะแล้วเดี๋ยวผมพูดถึงไอ้กลไก transfer ความร้อนก็คงจบแล้วฮะสำหรับเทอมนี้นะครับก็มีกระป๋องนะฮะกระป๋องสเปรย์มีแก๊สอยู่แล้วแก๊สเนี่ยถูกสเปรย์ขยายตัวออกไปครับพ่นออกไปในสุญญากาศมันพ่นพรวดออกไปเลยถามว่ากรณีนี้มันแฮปปี้ไหมมันเกิดได้เองไหมมันเป็นอะไรได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวลองศึกษาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างขยายตัวในสุญญากาศเลยนะมันปล่อยพวดไปที่ในกรณีต่างๆมันก็ประมาณสุญญากาศแหละครับเพราะว่า P น้อยกว่าในกระป๋องมากโอเคนะเพราะหลักๆก็คือมันขยายนะไปเรื่อยๆแล้วไปเจือจางในนั่นอันนี้ก็ V V หมายถึงว่าข้างในเนี่ยนะฮะเป็น V มากๆในที่สุดนะเยอะแยะเลยขยายมโหฬารเลยตอนแรกกับ V น้อยๆวีมากนะครับก็ดู first law ก่อนfirst law จริงๆเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะในกลไกแล้วมันขยายตัวสู่สุญญากาศมันทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เอาคร่าวๆแล้วกันอย่างนี้ก็คือแก๊สเล็กๆมันขยายตัวเป็นแก๊สใหญ่ๆแล้วก็
หลักก็ผมก็มีสมการเดลต้ายูกับคิวได้งานภายนอกของระบบอันนี้ในส่วนนั้นเนี่ยพบว่าอะไรอ่ะในกระบวนการที่เกิดเนี่ยถ้าผมจะคำนวณอะไรได้ผมต้องให้มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือต้องมีการสมดุลต้องมีความดันภายนอกมาความดันภายนอกมาคอยคุมไว้ไม่ให้มันขยายตัวเร็วเกินไปนะฮะแล้วถึงจะมาคำนวณอะไรได้ไม่งั้นคำนวณอะไรไม่ได้นะทั้งหมดนั้นแล้วผมก็จะได้เดลต้ายูเท่ากับงานภายนอกมีพีภายนอกมาคุมเนี่ยผมจะได้งานติดลบแต่เนื่องจากฮีทเนี่ยไม่ได้ถ่ายเทให้ใครเป็นสุญญากาศอันนี้ก็เป็นศูนย์นะครับงานภายนอกมาควบคุมแต่มันขยายมันก็จะกลายเป็นบวกด้วยค่าลบครับนั้นผลที่ได้ก็คือจะได้เดลต้ายูเนี่ยน้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรอุณหภูมิจะลดลงครับจากการขยายตัวเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเพราะพลังงานภายในลดลงอุณหภูมิก็ลดลงไปด้วยโอเคนะตอนนี้ในกรณีที่เราทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดเส้นทางเนี่ยฮะอันนี้เส้นทางจริงอันนี้เส้นทางแบบช้าๆเนี่ยเดลต้ายูเท่ากันครับเดลต้ายูจริงเนี่ยมันเท่ากับเดลต้ายูช้าๆมันเท่ากันฮะมันเส้นทางต่างกันก็ตามมันเท่ากันผมเลยแกล้งมาคำนวณด้วยเส้นทางซึ่งช้าๆไม่ใช่ช้างช้างนะช้าๆแล้วค่อยเอามาคิดมันอีกทีหนึ่งในแง่นั้นอันนี้ลองดูในเชิงในเชิงอื่นๆนะเอนโทรปีในเชิงอะไรบ้างว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงมันดูก็ดูขัดกันเพราะว่าเนื่องจากไอกระบวนการนี้ย้อนกลับไม่ได้แน่ๆถ้าผมเอา Q ไปใช้แล้วบอกเอ้ยมันไม่ได้ดูจากภายนอกให้เป็นศูนย์ไปเลยผมจบเหตุเลยนะผมไม่ต้องคำนวณอะไรเลยอ่ะคือมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้คิดนะก็ต้องหาทางแบบคำนวณอะไรต่างๆนานาแบบที่ควรเป็นก็หลักๆก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะหาอะไรสักอย่างนะซึ่งมาเป็นตัวจำลองว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันเป็นตัวเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พูดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแบบนี้มันเอนโทรปีมันขึ้นกับปลายทางอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นกับต้นทางมันถ้าผมเลือกคำนวณก็คงเลือกแบบที่มันเรียกอะไรผลออกมาคล้ายๆกันนะจริงๆมันพิจารณาค่อนข้างยากนะเพราะว่าจริงๆบางทีเวลาเราฉีดสเปรย์มือเราก็จับอยู่อ่ะมันดูดความร้อนจากมือเราไงเราเลยรู้สึกมันเย็นลงอะไรทำนองเนี้ยค่อนข้างยุ่งนิดนึงแต่ว่าก็พอเข้าใจได้บ้างนะฮะในเส้นทางซึ่ง irreversible เนี่ยก็อาจจะพยายามทำความเข้าใจกับไอ้ว่าทำไมผมต้องมีชีตอะไรอย่างเงี้ยเช่นผมก็รู้ว่าเอ้ยในสถานการณ์จริงๆเนี่ยนะมันมีความเป็นสุญญากาศพอข้างนอกเป็นสุญญากาศในสิ่งที่เกิดก็คือมัน
มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องมีคิวมาชดเชยครับเพราะว่าไอ้ตัวพลังงานศักย์ไอ้พลังงานศักย์อะไรพลังงานภายในเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม พอมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมก็แปลว่าคิวต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเนื่องจากงานมันไม่มีแล้วเวลาคำนวณในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับไม่ได้ในตำนองนั้นนะแล้วก็เอามาทำอะไรกันนะซึ่งในกรณีนั้นอาจจะเห็นค่อนข้างชัดอ่ะเพราะว่าอย่างเช่นฮีทมันก็จะเป็นลบใช่ไหมฮะคือระบบเสียงานพอระบบเสียเอนโทรปีไปก็จริงแต่ว่าไอ้ฮีทนั่นมันก็ให้กับคนอื่นรอบๆตัวมันอะไรอย่างเงี้ยพอคนอื่นรอบๆตัวมันได้พลังงานไปก็เพิ่มเอนโทรปีในส่วนนั้นมันโดยรวมเอนโทรปีรวมก็ยังมากขึ้นอยู่ดีนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งพอจะพูดได้ต้องขอโทษในบางทีกระบวนการมันอาจจะไม่ค่อยง่ายอะไรคือด้วยความรู้ส่วนตัวบางเรื่องผมก็ยังไม่ได้เก็ต100%นะแต่มันเป็นเรื่องที่น่าดิสคัสให้ฟังอยู่ดีว่าเราสามารถจะนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างเพราะถ้ามันขยายตัวระเบิดเถิดเทิงเราไม่สามารถคอนโทรลบางอย่างได้นะอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยอย่างนี้มันผิดตรงไหนมันอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแง่มุมแล้วผมมีสิทธิ์จะเลือกเส้นทางต่างกันไปได้ใช่ไหมผมก็เลือกเส้นทางซึ่งเป็นอย่างอื่นแล้วก็สมมุติว่ามีการบังคับว่างานภายนอกเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องไปบังคับคิวแทนเพราะว่าเดลต้ายูมันเท่าเดิมเนี่ยมันต้องเป็นลบอะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยต้องมีเดลต้าต้องมีคิวซึ่งติดลบมาด้วยไปคอยชดเชยอะไรเงี้ยก็ภาพรวมเป็นอย่างนี้ก็น่าเป็นอะไรที่เกิดได้นะแต่อย่าลืมว่าต้องเลือกพิจารณาดีๆนะครับว่าเวลาเกิดอะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาทั้งหมดอย่างเช่นฮีทเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับใครนะครับไม่ใช่คนเดียวฮะโดยทั่วไปนะฮะน้ำแข็งเนี่ยอยู่ดีๆละลายเนี่ยเอนโทรปีมันติดลบนะครับน้ำแข็งละลายเอนโทรปีมันติดลบนะแต่ว่าถ้าคิดว่ามีคนรอบๆตัวเราได้เอ้ยไม่ใช่ดิน้ำแข็งละลายเอนโทรปีมันบวกแต่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันสิ่งแวดล้อมอยู่ดีๆเสียความร้อนไปอ่ะเอนโทรปีมันติดลบอยู่ดีเสียความร้อนไปเอนโทรปีติดลบเพราะมันควรเกิดไหมไม่ควรเกิดแต่ทําไมมันเกิดก็เพราะว่าเวลามันเสียความร้อนไปมันไปเสียให้กับของที่เย็นกว่าครับมันก็เลยเกิดได้ครับเพราะเอนโทรปีมันเป็นบวกนะต้องดูขอบเขตด้วยรู้สึกกฎข้อที่สองเทอร์โมไดนามิกส์มันพิจารณาได้ทุกขอบเขตเพราะมันก็เป็นได้หมดในแง่นั้นนะฮะมีบางประเด็นครับซึ่งก็ต้องพยายามทำความเข้าใจอันนี้พอดีมันเกิดจริงกับตัวผมฉีดยาฆ่าแมลงอ่ะถ้าฉีดยาวๆหน่อยอ่ะฮะกระป๋องมันจะเย็นนะกระป๋องจะเย็นเลยพูดง่ายๆคือถ้าแก๊สขยายตัวโดยสภาพแล้วก็จะดูดความร้อนไปหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอะไรซึ่งแน่นอนได้เพราะว่าเดลต้ายูมันติดลบในสถานการณ์จริงนะงานไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นคิวก็ต้องติดลบด้วยเพราะมันก็เลยมีการแค่แบบมันดูดความร้อนจากนั้นแล้วมันคลายความร้อนออกไปมั้งใช่ไหมให้สิ่งแวดล้อมเย็นลงอ่ะตอนนั้นที่ผมคิดต่อไปเพราะว่ามันสับสนค่อนข้างง่ายจริงๆเป็นอะไรที่น่าสนใจตัวนี้เองหรือเปล่าอันนี้บางทีต้องพิจารณากับสิ่งแวดล้อมนะในกรณีเราก็มีได้แต่ว่ากรณีนี้ผมไปบีบให้ฮีทเป็นศูนย์เพราะว่าระหว่างนั้นมันเร็วมากขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเอนโทรปีเราจะคำนวณอะไรได้ไหมก็อาจจะบอกว่ามันมีการเสียฮีทนะมันเลยเย็นลงกับให้กับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นก็รับฮีทไปก็เกิดฮะเกิดแล้วมันไม่คืนให้เลยครับก็เกิดแล้วก็จบฮะก็ไม่คืนให้ไม่คืนให้ก็แปลว่าย้อนกลับไม่ได้ครับ
ประมาณนั้นนะฮะไปลองดูตัวอย่างดูในหนังสือดูนะส่วนตัวเนี่ยผมก็เน้นในพวกคาโนพวกอะไรเดี๋ยวคุยเรื่องกระบวนการนิดนึงฮะก็คงเลิกนะฮะโอเคนะคราวนี้ไอ้เมื่อกี้ครับเราเป็นรูปนี้นะฮะคาโนเอนจินคาโนเอนจินทำไมเป็นเอนจินครับเพราะงานมันเป็นอะไรฮะงานระบบทำเป็นบวกนะครับงานของสิ่งแวดล้อมเป็นลบครับตายอีกแล้วเพื่อเบื่อเวลามันเป็นอย่างเงี้ยเขียนโอเคใช่ไหมมันหนีใช่ไหมแล้วมันก็หนีนะเอ้ยรู้สึกรูปนี้จะผิดมันจะเป็นหักมาแล้วก็ปัดไปหน่อยแล้วขึ้นไปเอาเหอะคร่าวๆแล้วกันผมมันไม่ค่อยถูกแต่มันไม่ได้ผิดหมดเนี่ยมันจะวนอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันเป็นคาโนเอนจินเพราะงานตรงนี้เป็นบวกครับงานของระบบเป็นบวกงานตรงนี้เป็นบวกนะในทางกลับกันเราสามารถวนกลับได้ครับมันจะเป็นรูปนี้ฮะถ้าถูกแล้วรูปนี้ไม่ใช่รูปเมื่อกี้มันมีการหักนิดนึงแล้วก็ไอ้นั่นหน่อยนี่มันผิดนี่ผมว่ายังวาดไม่ค่อยสวยอยู่ดีอีกทีนะฟึดนะฟึดนะแต่นี้จะสั้นแล้วนี้จะลงไหมเอ้ยเกือบแล้วเกือบละโอเคมันจะหักเร็วแต่นี้มีหักมุมนะไม่ได้ต่อกันถ้าอย่างเงี้ยวนกลับนะปรากฏว่างานเป็นลบครับงานของระบบเป็นลบแปลว่าภายนอกต้องทํางานครับเนี่ยเป็นลบฮะเพราะว่ามันหดตัวครับเดลต้าวีติดลบงานเป็นลบนะเพราะฉะนั้นงานภายนอกเป็นบวกครับงานภายในน้อยกว่าศูนย์งาน external มากกว่าศูนย์มันจะได้ว่า Q hot บวก Q cold มีค่าน้อยกว่าศูนย์แต่ว่าเนื่องจาก Q hot ส่วน Q cold เนี่ยมีค่าเท่ากับ T hot ส่วน T cold ซึ่งโดย absolute ของมันนะมากกว่าหนึ่งนะเพราะว่า T hot มันมากกว่า T cold เพราะสิ่งที่ได้ตัวนี้จะมากกว่าแล้วมันต้องติดลบเพราะจะได้ว่า QH absolute QH เนี่ยนะมากกว่า Q cold ครับส่วนนี้ก็กลับกันก็คืองานภายนอกน้อยกว่าศูนย์มัน QH บวก Q cold มากกว่าศูนย์มัน QH มีค่ามากกว่า absolute Q cold ครับพูดง่ายๆระบบนี้จะทำอะไรดูซิอ่ะเราจะเรียกทางขวาว่าอะไรเรียกทางซ้ายว่าอะไรนะลองดูผมก็มีอย่างนี้นะครับนะแล้วนี่มันรับ Q hot นะฮะเยอะเลย Q hot ยับเข้าไปเสร็จแล้วมันมีงานนะฮะที่กระทำออกมาโทษทีลูกศรกลับหัวอีกแล้วผมก็รับฮีทเข้าไปซึ่งเยอะนะแล้วก็มีงานทำออกมาซึ่งเยอะงานที่ระบบทำนะฮะ internal ทำเสร็จแล้วเหลือนิดนึงครับที่เป็น heat ส่วนนี้กลับกันครับใส่ work เข้าไปฮะภายนอกใส่เข้าไปเสร็จแล้วเอา heat เข้าไปแต่ heat นี่จะวิ่งย้อนกลับครับ Q cold จะได้นิดนึงฮะแต่ Q hot จะเยอะเลยครับแต่มันให้กับสิ่งแวดล้อมครับให้กับสิ่งแวดล้อมฮะเพราะอันนี้เรียกว่าอะไรฮะตู้เย็นครับเป็นคาโน refrigerator คาโน fridge ที่แปลว่าตู้เย็นคือย่อนะคาโน fridge ก็จะทำงานตรงกันข้ามแต่ว่าความสวยคือว่าเราดูดความร้อนจากที่เย็นนะไปไว้ที่ร้อนแต่ว่าจะขาดทุนโดยการให้งานไปถ้างานเป็นศูนย์จะทำงานไม่ได้ได้นะมันไม่มีทางเพราะเย็นไปร้อนมันไม่เกิดแต่ถ้าเราขี้โกงโดยการบวกงานเข้าไปเพื่อไปเพิ่มเอนโทรปีบางส่วนเนี่ยมันเวิร์กได้ครับมันขึ้นกับอุณหภูมิเข้าใจป่าวว่าเอนโทรปีของข้างนอกอ่ะมันไม่มากพอที่จะชนะข้างในมันก็เลยต้องเพิ่มเอนโทรปีไปหน่อยหนึ่งโดยการใส่เวิร์กเข้าไปเวิร์กนี่อาจจะเกิดจากไฟฟ้าเกิดจากอะไรก็ได้ออกไปอันนี้พวกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยคาโนเอนจินก็คือส่วนกลับของคาโนฟริดจ์ซึ่งไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถ้าเราเอารถมาแล้ววิ่งถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยหลังเต็มที่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นตู้เย็นให้เรานะกระบวนการต้องวิ่งย้อนกลับครับ process ต้องวิ่งย้อนกลับไม่ใช่เครื่องยนต์วิ่งย้อนกลับ
เครื่องยนต์วิ่งไม่ได้วิ่งย้อนกลับแต่จริงๆมันเปลี่ยนเฟืองมันไปทําอะไรสักอย่างเปลี่ยนการขับเคลื่อนให้หมุนในทิศทางตรงข้ามมันทั้งคนละเรื่องนะต้องแยกให้ถูกนะครับไม่งั้นผิดเจ๊งโบ๊ะเลยฮะแน่ๆนะฮะโอเคนะนั่นคืออีกส่วนหนึ่งที่ผมพูดได้ก็จะมีอะไรวิธีทำความเย็นอะไรเงี้ยก็นิยามอะไรประหลาดประหลาดอย่างเช่นเป็น coefficient of cooling ก็จะเอา heat ที่ออกมานะฮะหารด้วย work ที่ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยมีนะมันมีสูตรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่ efficiency นะเป็นความร้อนที่ดูดได้หารด้วยงานที่ทำฮะหารด้วย work ที่ทำซึ่งไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเลยนะถ้าเราต้องการเอาออกจากตู้เย็น100 แคลอรี่เนี่ยแปลว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะได้เกิน100 แคลอรี่เยอะเลยนะซึ่งกับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเป็น2 เท่าอ่ะอะไรเงี้ยอย่างข้างนอกเป็นเท่าไหร่40 องศาเซลเซียสนะฮะ300 องศาเคลวิน300 เคลวินในตู้เย็นเราเป็นลบอะไร100 กว่าองศาเซลเซียสอ่ะออกมาเป็น100 เคลวินสัดส่วนอุณหภูมิจะเป็น1/3นะเพราะแปลว่าอะไรดูด100 แคลอรี่ต้องคืนออกมาให้สิ่งแวดล้อม300 เท่า300 แคลอรี่นะ3 เท่าโอ้ขาดทุนย่อยยับเพราะว่าเป็นการทำความเย็นซึ่งเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมมากๆเอาเปรียบเพื่อนๆสุดๆนะฮะโอเคครับ heat transfer ครับเรื่องสุดท้ายนะฮะก็ดีครับก็จะได้ไม่ต้องเครียดเอาเวลาไปค่อยๆทบทวนนะฮะอ่านหนังสือที่ผมสอนนะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าเป็นกรรมวิธีในการให้เราเรียนรู้ไม่มีใครเรียนรู้ได้หมดแล้วบางคนอาจจะเรียนรู้เกินที่ผมสอนก็เป็นไปได้อีกแล้วถึงไม่เรียนรู้ได้หมดก็เข้าใจท็อปิกได้ว่าในแต่ละส่วนมันเอาไปใช้ทำอะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นการก้าวหน้าได้นะผมหวังว่าไปดูในแง่นั้นไม่ใช่อะไรโอ้ยสูตรไม่เอาสูตรไม่เอาหรือท่องสูตรอย่างเดียวแล้วก็สอบไม่ใช่นะ heat transfer นี่เกิดได้หลายแบบนำความร้อนฮะ conduction เนี่ย heat transfer ของมัน dq by dt เนี่ยจะแปรผันตรงกับพื้นที่หน้าตัดแปรผันตรงกับ gradient ของอุณหภูมิ gradient อุณหภูมิเนี่ยบางทีก็เขียนง่ายๆอย่างนี้แต่จริงๆมันก็อาจจะมีปัญหาต้องเขียนเป็น partial เพราะว่าอุณหภูมิบางทีขึ้นกับเวลาได้ด้วยก็เลยเขียนเป็น partial derivative ไปก่อนแล้วคูณด้วยค่าคงที่ค่าคงที่เขาเรียกค่าคงที่ของการของ heat conduction นะ heat conductivity อะไรทั้งหลายเป็นการนำขึ้นกับว่าหน้าตัดมันเท่าไหร่แล้วก็ยาวเท่าไหร่อะไรทำนองนั้นมันถ้าผลต่างอุณหภูมิเช่น T1 T2 เนี่ยถ้าห่างกัน L เนี่ยนะไอ้เกรเดียนต์ตัวนี้ก็จะเขียนแทนด้วยแคปปาคูณด้วย A คูณด้วย T1 ลบ T2 ส่วน L นี่คือปริมาณความร้อนที่เคลื่อนที่ได้ตามแนวคอนดักเตอร์อะไรทั้งหลายครับในคุณบอกว่าเข้ามันเท่ากับออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณอะไรได้พอสมควรไอ้ตัวนี้เป็นค่าคงที่เท่ากับไอ้นู่นนี่นะฮะมันเวลามานั่งพิจารณาโปรไฟล์เนี่ยถ้าให้สมดุลเนี่ยสมดุลนะฮะสมดุลแปลว่า Q dot เนี่ยมีค่าคงที่ก็คือมันเคลื่อนที่สม่ำเสมอผลที่ได้เนี่ยจะพบว่าอุณหภูมิกับตำแหน่งเนี่ยมันสัมพันธ์กันได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นรูปนี้เป็นต้นเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงก็คือ dt by dx เนี่ยคงที่ได้ก็คือเป็นสโลปเส้นตรงอะไรเงี้ยนี่คือไอเดียของการนำความร้อนนะก็เป็นประมาณนี้มันถ้าพวกเราเอาไม้อันนึงไม่ใช่ไม้เอาลวดอันนึงไปเผาไฟเนี่ยนะลวดนี่ยาว L เนี่ยนะแล้วเผาไฟตรงนี้ T high ตรงนี้ T cold เนี่ยแล้วก็จะมีอัตราความร้อนออกไปนี่คือมี Q dot ออกไปแล้วก็สามารถคำนวณได้ Q dot เนี่ยนะจะเป็นแคปปาคูณพื้นที่หน้าตัดคูณด้วย T hot ลบ T cold หารด้วย L ฮะเราสามารถหาได้ครับว่าตรงนี้กี่องศาโดยหาว่าความยาวเท่าไหร่ก่อนวัดความยาวพวกก็รู้ถ้ามันร้อนเกินไปก็เพิ่มความยาวเข้าไปอีกหรือในบางกรณีก็เพิ่มพื้นที่หน้าตัดพอเพิ่มพื้นที่หน้าตัดอุณหภูมิจะต่างน้อยลงนะก็แปลว่าถ้าเรานําความร้อนดีๆถ้าท่อใหญ่นะฮะอุณหภูมิก็จะต่างมันน้อยลงครับก็ดีฮะต่อมือเราไม่พังถูกป่ะในบางกรณีมีการต่อเชื่อมวัสดุหลายอย่างเช่นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะเป็น2 ชิ้น
นะก็เป็นแคปปาหนึ่งแคปปาสองอะไรเงี้ยตัวนี้เป็น A1 A2ถ้าเป็นกรณีนี้อยู่ในสมดุลเนี่ยมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้ก็คือฟื้นอย่างนี้แล้วฟื้นอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีสองช่วงใช่ไหมสโลปไม่เท่ากันสโลปช่วงแรกสโลปช่วงสองเป็นยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เป็น T1ตรงนี้เป็น T2ตรงนี้เป็น T เฉยๆตรงกลางก็จะได้ว่าอะไรฮะ T1 ลบ T2คูณด้วย T เฉยๆโทษทีครับคูณด้วยแคปป้าคูณด้วย A1แคปป้าหนึ่ง A1หารด้วยอะไรฮะความยาวก็เรียก L1แล้วกันก็จะเป็นแคปป้าสอง A2ฮะคูณด้วย T ลบ T2แล้วหารด้วย L2ครับนี่คือสูตรในการหาว่า T เป็นเท่าไหร่ครับในจุดซึ่งมันเชื่อมกันหาได้ตรงๆเลยเพราะว่า Q ดอทเท่ากันครับ Q ดอทหนึ่งเท่ากับ Q ดอทสองอะไรเงี้ยเอามาคำนวณได้เป็นส่วนเดียวกันโอเคไหมมันเป็นอะไรที่แบบเอามาคิดได้นะอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกลไกการ transfer ความร้อนก็คือการนำความร้อนไอ้การพาความร้อนโทษทีฮะเรียก convection การพาความร้อนนี่อธิบายได้ยากแต่หลักๆก็คือคุณมีของร้อนคุณก็โยนไปเขาก็ได้ความร้อนนะฮะเป็นพาความร้อนซึ่งก็เราจะไม่พูดถึงเท่าไหร่เพราะมันเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงและยากมากเลยเหมือนกับอะไรระบบน้ําอุ่นระบบน้ําเย็นอะไรประเภทนั้นนะครับนะก็ค่อนข้างลําบากหน่อยก็พูดคร่าวๆอย่างเช่นลมร้อนพัดไปไหนก็ได้ความร้อนไปด้วยนะฮะในเรื่องนั้นอะไรต่อครับผลสุดท้ายนะก็คือ radiation ครับการแผ่รังสีการแผ่รังสีเนี่ยพบว่ามีกฎของการแผ่รังสีเขาเรียกกฎของแพลงค์นะฮะแพลงค์สลอว์บอกว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิ T เนี่ยจะแผ่รังสีแผ่รังสียังไงถ้ามีอุณหภูมิที่ผิว T นะจะแผ่รังสีแบบนี้ฮะโดยที่แต่ละความยาวคลื่นเนี่ยจะแผ่รังสีไม่เท่ากันเป็นรูปประมาณเนี้ยเป็นรูปคล้ายๆระฆังเบี้ยวไปทางหนึ่งอันนี้เขาเรียก radiance เป็นความเข้มในการแผ่นะฮะต่อความยาวคลื่นต่อเดลต้าแลมดาอะไรทำนองนั้นที่แผ่ไปนะโดยที่กำลังอันนี้เขาเรียก R แลมดากำลังในการแผ่เนี่ยเป็น power ต่อจริงๆผมเรียกว่าอะไรดีอะมันเป็นกำลังส่องสว่างต่อพื้นที่นะฮะนะจะเท่ากับซิกมาทีกำลังสี่แล้วคูณด้วย E ข้างหน้าอันนี้เขาเรียกกฎสเตฟานลอแต่แพลงค์เนี่ยเป็นคนแรกที่จ่ายรูปเคิร์ฟตัวนี้ฮะเป็นเขาเรียก black body curve เพราะว่า black body เพราะว่ามันค่อนข้างจะดูดซับทุกความถี่เพราะมันก็แถมสีทุกความถี่นะฮะ black เนี่ยแปลว่าดูดกลืนทุกแลมดาเมื่อดูดทุกแลมดาก็แผ่ทุกแลมดาก็จะเป็นรูป black body แบบนี้นี่มันก็ดำเพราะว่ามันดูดหมดแหละประมาณนั้นมันไม่ได้จำเป็นต้องมีสีอะไรเป็นพิเศษแต่สีที่มีลักษณะดำก็แปลว่ามันดูดกลืนหมดก็ประมาณนั้นต่อพื้นที่ของวัตถุนะฮะพื้นที่วัตถุไม่ใช่พื้นที่ที่รับครับหลักๆก็ประมาณนี้โดยที่ emissivity เป็นความสามารถในการแผ่รังสีสูงสุดก็หนึ่งนะฮะถ้า perfect black body ก็เป็นหนึ่ง perfect black body ก็เป็นหนึ่งนะส่วนในซิกมานี่เขาเรียกสเตฟานโบลซ์มันคอนสแตนต์สเตฟานโบลซ์มันคอนสแตนต์ซึ่งก็เป็น5.67คูณ10ยกกำลังลบ8นะก็ไปคิดเลขคิดหน่วยเอาแล้วกันมันเป็นยังไงนี่หน่วยก็เป็นวัตต์ต่อตารางเมตรอะไรทำนองนี้ถ้าผมก็ต่อคูลอมอะไรไปเรื่อยๆนะคู
ล่อมเอ้ยไม่ใช่คูล่อมเคลวินกำลังสี่ปิดนะครับออกมาก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรนะพลังงานต่อเวลาที่ร่างกายสูญเสียก็จะเป็นอะไรฮะเป็นซิกมาคูณด้วย273บวกด้วย37องศาเซลเซียสยกกำลังสี่แล้วคูณด้วยพื้นที่ร่างกายพื้นที่ร่างกายเนี่ยคูณประมาณ2ตารางเมตรได้นั้นหลักๆอ่ะเวลาอยู่เฉยๆก็มีการสูญเสียพลังงานให้สิ่งแวดล้อมนะในทางกลับกันสิ่งแวดล้อมก็แผ่พลังงานให้เราสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น25องศาเซลเซียสแผ่พลังงานให้ร่างกายนะก็มีคนที่อยู่ที่ร้อนๆก็จะร้อนเป็นพิเศษแล้วก็จะมีซิกมาคูณด้วย273บวกแค่25น้อยกว่า37ก็คือจานเราจะเสียมากกว่าได้แล้วคูณ2ตารางเมตรรวมๆแล้วก็เสียเป็นอะไร10ยกกำลังเท่าไหร่วัตต์นะฮะซึ่งก็ไม่อาจจะไม่ได้มากถ้าผมคิดเลขไม่ผิดนะแต่ว่ามันก็เสียไปเรื่อยๆในกรณีบางกรณีอย่างเช่นเราไปว่ายน้ําเวลาอากาศเย็นๆอย่างนั้นเป็นการนําความร้อนนะก็ยิ่งเสียมากกว่าเดิมเข้าไปอีกนะอันนี้แค่แผ่รังสีเฉยๆถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ยังเสียพลังงานกลไกร่างกายคือจะขนก็จะชันขึ้นเพื่อลดการสูญเสียความร้อนอะไรทำนองนั้นทําให้เป็นคล้ายๆกระป๋องอากาศรอบๆตัวทําให้เราไม่ต้องสัมผัสอากาศโดยตรงนะครับการสูญเสียความร้อนก็อาจจะน้อยลงแต่แผ่รังสีนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเป็นกระบวนการของร่างกายที่พยายามทําอะไรอยู่และไฮโปทาลามัสไม่ใช่ไฮโปทาลามัสส่วนของสมองของบางส่วนอ่ะก็ไฮโปทาลามัสแหละก็รวมควบคุมเมตาบอลิซึมว่าถ้าการสูญเสียพลังงานที่เยอะเกินไปเนี่ยควบคุมเมตาบอลิซึมให้มันลดลงแล้วพื้นที่ผิวของร่างกายอะไรเงี้ยมันจะได้มีอุณหภูมิกลับมาคล้ายๆกับค่าเดิมแต่ที่37เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่อุณหภูมิที่ผิวนะเป็นอุณหภูมิร่างกายก็ค่อนข้างในนิดหนึ่งแต่ว่าก็โดยคร่าวๆก็ใกล้เคียงกับไออุณหภูมิที่ผิวนะครับก็เป็นอะไรซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจอะไรต่างๆนะหวังว่าเราคงได้เรียนรู้อะไรไปได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไปต่อในฟิสิกส์2คงได้ความชัดเจนว่าสิ่งรอบๆตัวเรามีกลไกแล้วที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือเราสามารถเขียนมาเป็นสูตรเป็นรายได้นะฮะอธิบายมันได้ในเชิงคุณภาพเชิงปริมาณหวังว่าคงเห็นว่ามันไม่ใช่การขาดทุนมากมายแต่บางคนทําเป็นเรื่องเล่นเนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆเราเรียนมหาวิทยาลัยสักกี่รอบครับในชีวิตนะผมก็อยากให้พยายามไปนั่นหน่อยแต่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็หวังว่าคงพยายามไปเตรียมตัวสอบให้ดีๆนะมันหมดวันนี้ก็คงหมดนะครับสำหรับคอร์สการบ้านนะฮะส่งนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับการบ้านนะเรื่องคลื่นนะ1 2ก็จะเป็นเรื่องของไหลบวกเทอร์โมไดนามิกส์นะทั้งหมดนี่นะจะเลทก็ไม่ได้ว่าอะไรนะให้ส่งภายในผมต้องใส่ในคลาสรูมเนาะไม่งั้นเราก็ส่งไม่ได้เดี๋ยวผมจะส่งไปในไลน์ด้วยแล้วกันโจทย์คือโจทย์อาจจะไม่อยู่ในคลาสรูมแต่ให้ส่งในคลาสรูมส่งในคลาสรูมจะเลทก็ไม่เป็นไรครับขอให้ส่งนะฮะ1พฤศจิกายนนะครับภายใน1พฤศจิกายนยกตัวอย่างตอนสักก่อนสอบนะฮะเที่ยงแล้วกันนะ12น2นาฬิกาจะบ้าตีเป็นเที่ยงคืนผมก็รับฮะแต่ช่วยส่งนะแล้วถ้าไปลอกมามั่วๆสั้นๆถ้าหักคะแนนก็อย่ามาว่ากันนะนี่คิดเป็นประมาณ 7% นะครับแล้วก็สอบนะก็สอบทั้ง3เรื่องนั่นแหละครับแล้วเทอร์โมเรื่องหลังๆก็จะน้อยหน่อยปกติเขาไม่ออกสอบเยอะนะฮะสอบก็1พฤศจิกายน2ทุ่มครับแจ้งในไลน์นะฮะของกลุ่ม252ซึ่งให้ไปหมดแล้วในประกาศนะครับมันอยู่รวมกันครับและอาจจะในคลาสรูมด้วย
คลาสรูมด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมแนะนำว่าควรจะดูนะฮะเช็คหน่อยถ้ามีปัญหาไม่ได้อะไรก็บอกผมบอกอาจารย์ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งลิงก์แจ้งอะไรไปอีกทีแล้วก็เปิดลิงก์ทำเลยตอน2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มส่งมาในนั่นกระดาษทดอะไรก็ส่งมาคงให้เวลาส่งสัก10 นาทีเสร็จแล้วให้เวลาส่งสัก10 นาทีบวกเข้าไปอีกหน่อยแต่ถ้าโจทย์ง่ายอ่ะจะไม่ให้เวลาส่งเยอะก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับจะได้ไม่มีเวลาลอกกันทําอะไรกันเท่าไหร่ถ้ากระดาษทดไม่ส่งมาก็แสดงเจตนารมณ์ว่าลอกนะฮะนะฮะแล้วก็บวกส่งกระดาษทดด้วยนะนะข้อสอบเป็นเติมคำนะถ้าเป็นผมอยากจะทำเป็นเติมคำอยู่แล้วนะเติมคำตอบนะครับประมาณ5 ถึง 6 ข้อเท่านั้นก็ข้อก็จะสั้นหน่อยฮะโอเคนะก็จะเลือกจากหัวข้อบางอย่างที่สอนไปแล้วครับถ้าไปสนใจที่ผมสอนหน่อยก็คงจะพอทำได้นะครับหวังว่าอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำด้วยตัวเองนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนก็ทำกันหมดพวกเราที่ชั่วๆโลกประจำเราก็รู้ฮะว่ามันไม่ควรทำแต่ก็เสือกทำอยู่นั่นนะครับคือพวกเราก็ต้องเนาะคือผมพูดไม่สุภาพเนี่ยบางทีก็อยากให้แมนแมนกันนะเฮ้ยหรือสาวๆก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้อะว่ามันแปลว่าอะไรแต่อยากให้จริงใจกับตัวเองนิดนึงครับว่าเราเอ้ยทำอะไรก็ต้องเนาะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะก็ต้องทําครับถึงแม้ว่ามันจะฝืนตัวเองหน่อยแต่ถ้าทำอย่างนี้ฮะแล้วคะแนนไม่ดีไม่เป็นไรตั้งใจให้เต็มที่ครับคิดให้เยอะแล้วลองทําดูแล้วเดี๋ยวมันประสบความสำเร็จเราจะอยากทําเรื่องดีๆมันทํายากครับต้องลองฝึกทําเรื่องไม่ดีมันทําง่ายฮะเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องดีๆมันจะไม่มีกําลังใจจะทําต้องพยายามรีบทำนะโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็เชิญครับถ้ามีคําถามก็ถามได้เดี๋ยวผมลงวิดีโอไว้ก็สรุปก็